อีกไม่กี่วันมันก็เริ่มเข้าจะเข้าปีที่7แล้วผ่านอะไรมามันเยอะเรื่องราวมันเยอะเราไม่ต้องมาเขาก็อยากให้เธออะอะไรห้ามพูดว่าไม่เจอไม่ได้ห้ามพูดจนกว่าจะทำก่อนค่ะภรรยาคือสองประเภทเดียวกับเฮียเลยคือขึ้นต้นด้วยคอควายแล้วจบครอบครัวจบบ้านส่วนของบีหรือเปล่าอ๋อเปล่าบ้านส่วนของแล็กกับกล้วยลูกทำไมเขาเป็นคนแบบนี้อะลูกไม่แล้วจะถึงกันกี่โมงเนี่ยบูหลับก่อนแล้วกันนะนอนนอกบ้านชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวรอก่อนนะคะบรรยากาศระเบียงยามค่ำคืนก็จะเป็นแบบนี้ใช่แล้วคุณมีคุณตดอีกแล้วนะกินเดิมผมจำได้แจ่ตดนะโอ้โหถ่ายมาถ่ายผมนะผมเป็นคนมีชื่อเสียงแก่ไม่แล้วเขียนชุดคือชุดคือไปปฏิบัติธรรมอะนักโคตรอะลงมาเซเว่นทั้งหมดเราจะสอบติดไหมหาผู้ไปเคาะวันมาบอกเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้ปกติปะคะท้าวเวสสุวรรณหนูไม่หนังลูกหนังตะโกนทายะช่อง BB Memory ได้เกิดเหตุการณ์เตาเสียซึ่งเราไม่แน่ใจนะคะว่าเราจะสามารถฝากท้องข้าวเช้าของเขาได้หรือไม่ไปไหนกันมาพี่น้องไปที่Good morning กบแก็บกบแก็บดังกุบดังเก็บกระดูกสวัสดีค่ะทุกคนบาร่าพิวมิวราพรนะคะเย้จะบอกว่าตอนที่ถ่ายอยู่นี้เนี่ยกรุงเทพอากาศ23องศาแล้วแล้ววันนี้เป็นวันศุกร์คือถ้ากรุงเทพเนี่ยอากาศเปลี่ยนนะที่บ้านสวนไม่ต้องพูดถึงต้องเอาเสื้อโค้ทไปกระดิ่งมันติ้งเองกระดิ่งน่ารักไหมพี่อู๋ให้มาน่ารักมากคือคลิปวันนี้เนี่ยกำเนิดเกิดจากวันนี้เลยคิดว่าแบบเฮ้ยไปบ้านสวนปกติอ่ะจะไม่ค่อยถ่ายคลิปใหญ่ให้ทุกคนดูเพราะว่ามันมีหลายสิ่งที่ต้องทำมันไม่มีเวลาบางทีแบบต้องสร้างนั่นสร้างนี่ดูนั่นดูนี่ก็จะมีแต่แบบเช้านี้มีแต่วอล์กสั้นๆให้ทุกคนดูนะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยตั้งใจว่าไปบ้านสวน2คืน3วันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรู้เรื่องเลยเดี๋ยวรู้เลยอันดับแรกก็คือคลิปนี้นะไปหาอะไรมากินเลยนั่งคุยกันยาวๆแบ่งๆดูก็ได้นะไม่ต้องแบบดูทีเดียวจบแบ่งๆดูเฮ้ยวันนี้ดูเสร็จ1ส่วน3พรุ่งนี้ดีเสร็จ3ส่วน4พรุ่งนี้ดูเสร็จ3ส่วนจบอะไรอย่างงี้เฮ้ยอัปเดตห้องโล่งแล้วห้องแต่งตัวเสร็จแล้วเรากำลังทยอยย้ายไปนะทุกคนเดี๋ยวบูจะบอกอะไรให้ฟังนะทุกคนข้อเสียของการที่ห้องเรามันรกแล้วเราชินเว้ยพอเราชินปุ๊บเราจะรู้สึกว่าแบบไม่ต้องรีบย้ายก็ได้คือห้องมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะว่ามันต้องติดพม่านใช่ไหมแล้วก็จะคิดว่าไม่ต้องย้ายก็ได้เพราะว่าเราเคยชินกับความรกของมันเราไม่เคยชินกับการที่ห้องมันโล่งแต่จริงๆห้องมันไม่ควรจะโล่งวันธนินโดนเฉ่งไหมเพราะว่าไม่ยอมรีบย้ายให้บอกเดี๋ยวค่อยย้ายก็ได้เดี๋ยวค่อยย้ายก็ได้บอกไม่ได้อย่าเคยชินกับความรกความรกมันไม่ใช่เรื่องปกติประมาณนั้นแหละค่ะทุกคนหลักๆเลยบิวก็จะไปบ้านสวนอะถ้าว่างๆอะวันหยุดวันอะไรเงี้ยบิวก็จะเดินทางไปบ้านสวนใช่ป่ะทุกคนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปแบบวันศุกร์อะไรอย่างงี้แล้วก็เพื่อนๆในสตอรี่ก็คือแบบจะรอทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเพื่อที่จะแบบว่าได้เดินทางไปบ้านสวนไปกับบิวดีใจนะที่แบบหลายๆคนแบบอินไปกับบ้านสวนเราเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราแบบฟูลฟิลแล้วก็ตั้งใจทำระหว่างที่รอซึมนะแล้ววันนี้เนี่ยเป็นการขดปัญหาอีกอย่างนึงที่เราเจอก็คือน้องบอนดี้บิวจะเอาอีกเซตนึงอะไว้ที่บ้านสวนใช่ปะหรือเวลาไปเที่ยวก็จะพกไปแต่เวลาที่ครอบครัวเราไปเยอะๆแล้ว1กล่องมันมี12ใช่ปะหมดบ้านเราไป 2-3 คนคือเกลี้ยงหมดเกลี้ยงวันนี้ต้องขนไปอีกชุดนึงใหญ่ๆ เวลาที่ปกติวิวเวลาลงกันแดดหรือว่าลงแบบพวกโทนอัพลงอะไรเงี้ยหรือว่ารองพื้นอ่ะก็จะปล่อยให้เขาซึมใช่ไหมระหว่างซึมวิวก็จะกินตัวเจลลี่ผิวคอลลาเจนกับเจลลี่วิตามินผิวไหนลูกเอ้ยหมดเล็กแล้วลูกออกมาเดี๋ยวนี้เจลลี่วิตามินผิวมีเพื่อนถามว่าเวลาเดินทางเหมาะกับสูตรไหนวิวตอบไม่ได้ทุกคนมันคือทุกสูตรมันคือแบบลิงก์กันอ่ะแบบอย่างเนี้ยเวลาเราไปกินเยอะก็กินหลังอาหารครับโซเดียมลดบวมใช่หรือว่าไปปาร์ตี้ก็ช่วยแบบแก้แห้งช่วยแบบว่าทำให้เราแบบว่าไม่แห้งอ่ะเดี๋ยวต้องเอาเจลลี่วิตซีไปเนี่ยเห็นว่ามันก็จะแบบเป็นฟิลแบบเฮ้ยอากาศเปลี่ยนต้องเอาวิตามินซีไปเจลลี่วิตซีอะไรอย่างเงี้ยฟิลน้ำก็จะเป็นฟิลแต่ว่าหลักๆก็จะกินแบบเจลลี่วิตามินผิวกับเจลลี่ผิวคอลลาเจนแต่วิตามินผงหมดกินเข้าไปงามสายตาเราก็กำลังหาไปเรื่อยๆคือจะบอกเพื่อนๆว่าเคยตกหลุมรักอะไรรอบที่ร้านมาวันก่อนคุยกับเนนว่ารู้สึกดีใจมากเลยที่ได้ทำบ้านสวนอ่ะมันทำให้วิวอ่ะมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นไปอีกไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยต้องหาเงินไปสร้างนะไม่ใช่มันไม่ใช่ความกดดันทุกคนแต่มันเป็นแรงบันดาลใจแบบว่าเฮ้ยรีบทำงานเดี๋ยววันหยุดเราจะได้ไปบ้านสวนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแบบมันจะเป็นความแบบ
ติมใจให้กันอะวิวก็เลยคิดว่าแบบอยากเติมใจให้กันให้กับเพื่อนๆด้วยแบบว่าวันไหนที่เพื่อนๆแบบอยากไปเที่ยวแต่ไม่มีเวลาไปก็ดูคลิปวิวมันได้ไปเที่ยวบ้านสวนด้วยกันแล้วก็เป็นที่มาของคลิปนี้ว่าอยากจะทำแบบว่า2คืน3วันเลยแบบถ่ายยาวเลยก็คือชื่อคลิปว่าแบบบ้านสวน2คืน3วันเลยอย่างที่คลิปนี้จะเกิดขึ้นก็คือว่าเรานัดเพื่อนจะไปจับฉลากแต่ว่านัดกันหลายคนอยู่แต่ว่ามีว่างบ้างไม่ว่างบ้างก็เลยเอาไปที่ว่างนะแล้วก็มีเฮียมีอะไรอย่างเงี้ยหลักๆเราก็จะไปพักผ่อนกันนะส่วนใหญ่ก็คือเพื่อนๆถามว่าทำอะไรก็คือพักผ่อนทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็จะประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าขึ้นชื่อว่าเป็นชีวิตของบิวแล้วพอแล้วมันน่าจะมีอะไรบางคนอาจจะสงสัยว่ากินข้าวจับฉลากมันจะมีอะไรถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นชีวิตของบิวแล้วมันจะมีอะไรเสมอแต่ว่าเราไม่สามารถตอบได้เพราะว่าเดี๋ยวแบบชีวิตมันจะจัดสรรให้เราเอง เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าลุคนี้เป็นไงปะตริงและนี่คือลุคไปบ้านสวนนะคะของบอยวราพีวิวราพรค่ะก็คือตะเกียหายไปไหนหรือวะไปไลฟ์สดใน TikTok แล้วเพื่อนๆก็บอกว่าเชียร์ใส่ชุดนี้แล้วก็อ่ะโอเคคือตอนแรกมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมารู้สึกแบบเอ้ยเหมือนไปอีเวนต์นิดนึงใส่หมวกนิดนึงอ่ะเพื่อความปังแล้วก็แล้วใส่รองเท้าผ้าใบนิดนึงเพื่อความแบบมันไม่แบบทางการเกินไปเออทั้งนี้เอาชีทบอร์ดใส่แล้วก็เอาน้ำมังคุดใส่ด้วยแล้วก็บอนดี้นะนี่อวดอันนี้เพื่อนๆก่อนดีไม่คลิปเนี้ยเขาอยากทำคลิปแบบตั้งกล้องไว้แล้วถ่ายเราเผื่อๆอ่ะเอออ่ะอยากอวดก่อนโอเคเพื่อนๆบอกเอาไงกูมันมีรูปกล้วยมีรูปแล็กแล้วก็มีชุดแต่งงานด้วยมีรองเท้าที่พี่ธนินทำให้แจ้ด้วยหน้าพี่ธนินกับบอนดี้พี่ธนินกินไปแล้วเพื่อนคนธนินทำให้น่ารักมากเลยใช่ว้ายไม่เพื่อนถามว่าอ่ะดูทำไงเขาก็ดูแบบวิวจัดมาเลยคือจริงๆอยากทำคลิปแบบตั้งกล้องไว้แล้วเพื่อนเห็นทำเป็นธรรมชาติของเราสูงสุดอันนี้คือแบบขั้นสูงสุดแล้วนะปกติจะถือกล้องคุยจ่อนู่นนี่นั่นอันนี้แบบอยากตั้งถ่ายบ้างอะแบบตั้งแล้วก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้แบบว่าดูแล้วแบบรีแลกซ์ใช้ชีวิตไปด้วยกันเหมือนอยู่ในห้องเดียวกันคือนั้นเรียบร้อยกล่องโฟมคือสิ่งที่ต้องการตอนนี้มีไหมครับกล่องโฟมอะไรนะวิวมีกล่องโฟมไหมครับไม่มีแล้วเราจะเอาน้ำมังคุดไปใส่กล่องลังธรรมดาขออวดก่อนนี่น้ำมังคุดสั่งมาเยอะมากแล้วเดี๋ยวพอเราไม่อยู่บ้านจริงของเราอะหลายวันแล้วเดี๋ยวมันจะเสียใช่ไหมเดี๋ยวเราไปแบ่งกินวิวกินเวลา2ขวดเลยนะแต่ราคามันค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะว่าแบบอย่างเงี้ยราคาแบบขวดละ170อะไรอย่างเงี้ย170อัพอะเคยกินสูงสุดแบบคนละ230อะไรเงี้ยแต่ว่าอร่อยมากคือเหมือนเรากินน้ำมังคุดแบบเยอะๆอ่ะหลายๆลูกเป็นโลแล้วก็มีสั่งชีสบอร์ดนะคะไปกินเพราะว่าอันนี้แบบไปจับฉลากกับเพื่อนด้วยก็เลยสั่งชีสบอร์ดไปอันนี้ก็ราคามา 2,000 กว่าบาทแต่แบบน่ารักมากอยากกินชีสบอร์ดน่ารักมากเลยร้านเนี้ยเกือบจะดีอยู่แล้วนะสั่งให้มาส่งที่บ้านเขียนว่าทาให้อร่อยนะคะอ่านเอาเองแต่แบบอุ๊ยน้องส่งการ์ดอะไรมาให้นะทาให้อร่อยนะคะคุณจุดๆๆเห็นไหมคือน้องอ่ะยังตู้เย็นเตือนเลยลืมอะไรเกือบลืมกล้องวงจรปิดแจ้หยิบไปใส่ไว้ในกล่องนึงเมื่อกี้ใช่คือเราเนี่ยแพ็คไว้แล้วนะแต่ว่าก็ลืมจนได้ต้องกล้องก่อนต้องให้หน่อยให้เห็นจะหยิบทำไมต้องมาเก่าหามันนี่เฮ้ยให้มาโหแล้วก็ด้วยความที่ไปบ้านสวนเดี๋ยวกลัวแบบเฮ้ยมันธรรมชาติเกินไม่มีอะไรทำเดี๋ยวเอาเครื่องไปนวดหน้าด้วยเครื่องแบบผลักครีมเข้าหน้าเครื่องสปาผิวแบบร้อนแล้วก็เย็นจริงๆมีอีกอันนึงของคือเคยรีวิวเขาส่งมาให้เรารีวิวแล้วแบบใช้ดีอ่ะทุกคนแบบเดี๋ยวลองเอาไปดูนะคือแบบอุ้ยคือวิวชอบอุปกรณ์อะไรไปทำแบบเครื่องเหงาสุดๆแล้วไม่มีอะไรทำอะไรเงี้ยแต่ไม่ทันตะวันอ่ะขออยู่บ้านก่อนเพราะว่าเจ็บคอมากเลยช่วงนี้กินเยอะเกินท่านินคืออีกอันนึงที่เราซื้อมาที่มันเป็นเครื่องนวดคออยู่ไหนอ่ะนวดตาเอออยู่ไหนอ่ะเออซื้อมาแล้วลืมไปเลยอยู่ชั้นนี้หรือเปล่าเอาไปด้วยแบบเผื่อแบบผ่อนคลายนวดตาอะไรเงี้ยนี่ไงเจอแล้วเครื่องนวดตา Smart Eye Massager เครื่องนวดตาอัจฉริยะไม่แล้วโดนเจอแล้วเจอแล้วสรุปเจอทั้ง2อย่างเพราะฉะนั้นห้ามพูดว่าไม่เจอไม่ได้ห้ามพูดจนกว่าจะทำก่อนค่ะภรรยาเดี๋ยวคือปกติเนี่ยเวลาไปบ้านสวนเนี่ยจะออกประมาณ 7:00-8:00 แต่วันนี้ผิดปกติมากเพราะว่าออกเที่ยงเพราะธนินเนี่ยถ่ายงานตอนเช้าก็เลยต้องออกเที่ยงธนินเที่ยงแล้วเอาอะไรมาของโฟมแพ็คของไปบ้านสวนอันนี้กินน่าจะเกี่ยวความเย็นได้อยู่เนาะได้อยู่แต่อันนี้เนี่ยได้อยู่ใส่มาผลไม้ด้วยเดี๋ยวเอาผลไม้ไปกินด้วยจะทานให้อร่อยนะคะคุณพญาพี่ใส่ผลไม้ด้วยนี่ผลไม้เอาไปด้วยหนักๆต้องอยู่ข้างล่างทุกคนทริคคือมันต้องค่อยๆแล้วก็ไม่ให้อะไรมันทับกันไปเยอะเกินไปThank you.
ันนี้บอกว่าแม่อยู่ไหนแม่บิวถามไงบอกแม่อยู่ไหนอยู่บ้านเปล่าบอกว่าโอ้ช่วงนี้แม่เขาคิวทองยิ่งกว่าลูกๆ3คนในบ้านอ่ะคือแม่ไม่ได้เลยอ่ะนี่อ่ะดูกล้วยอยู่บ้านนะลูกนะคะแม่ต้องหมูให้กินบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้โหไม่ต้องกลัวนะครับมาอยู่ครับมาอยู่ครับไม่ไปครับเดี๋ยวพาไปเดินเล่นตอนเย็นพาไปวิ่งนะครับLet's go go หมอนอะฮะหมอนหมอนอยู่นี่ครับหมอนหน่อยครบนะไม่มีอะไรหรอครบไม่มีอะไรหรอเดี๋ยวไปเอามานั่งที่ออฟฟิศอะไรเอามานั่งอะไรนะเอามานั่งกับที่ชาร์จแบตที่ออฟฟิศไม่ไปออฟฟิศได้ไหมมันก็จำเป็นอยู่นะเพราะว่าเพื่อนๆไปเยอะอ๋อคือไปเพราะเพื่อนๆเลยใช่ได้ๆๆไปนี่แหละคือคำว่าพี่น้องใช่ไม่ไรสิตอนแรกมันจะเทนะมันเทไม่ได้แล้วพอน้องมันเทไปแล้ว ไม่ตอนเนี้ยซีอ่ะเทไม่ได้แล้วเพราะว่าเสียตังค์ซื้อเต็นท์มาแล้วเต็นท์เนี่ยคือเขาเรียกว่าแบบว่าเตรียมเขาไปทำคอนเทนต์แน่นอนอ่ะใช่ไปทำคอนเทนต์ไปไปนอนเต็นท์กันตอนแรกซีบอกว่าเธอเราจะไปนอนเต็นท์ไม่นอนคนเดียวหรอแล้วซีแบงบอกว่าเขาคุยกับพี่ธนินแล้วพี่ธนินจะมานอนเป็นเพื่อนคุยกันแล้วหรอเมื่อไปคุยกันตอนไหนอ่ะเมื่อมีบอกพี่แบงว่าพี่แบงพี่แบงครับเอาเต็นท์มาเลยครับเดี๋ยวผมปิดที่รดน้ำให้อ๋อพี่แบงค์คำว่าพี่น้องอ่ะไอ้สองอ่ะคำว่าพี่น้องคือพอผ่านปุ๊บแล้วมันจบเลยมันไม่มีตะละกีไม่เอกต่อแล้วมันจบแล้วคือสองประเภทเดียวกับเฮียเลยคือขึ้นต้นด้วยคอควายแล้วจบครอบครัวจบสองเมนเลยสองพูดน้องกำลังเติบโตคือแบบเหมือนดวงน้องเขาแบบว่าโสดแล้วเขางานรุ่งไงรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานแต่ว่าเขาว่าพี่น้องก็เขามุ่งแต่งานไงแจ๊มุ่งแต่งานสักพักมันโสดไม่พอมันไม่มีเพื่อนแล้ว มันไม่เหลือค่ะนะไม่เหลือใครแล้วเดี๋ยวก่อนนะวันนี้23จะมากี่โมงนะออกจากบ้านสวนวันที่24แบบออกจากทุ่ม2ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะงานตอนคืนออกงาน24กลางคืนถ้าจะมาออกบ่าย3ออกเที่ยงก็ได้เหมือนเช็คเอาท์โรงแรมอ่ะตอนเที่ยงอ่ะจะได้ไม่ต้องขับรถดึกเอาค่ะแล้วจะนอนกี่โมงอยากรู้นอนเร็วจะนอนไม่เกิน4ทุ่ม2ถ้าคนจะมามันจะจัดแจงทุกอย่างให้ได้มาเว้ยแต่ถ้าคนมันจะไม่มามันจะทำทุกอย่างให้ไม่ได้มาจะไม่ได้ว่า2แต่จะพูดเฉยๆเนี่ยกับพี่ฟุกก็มาเอาสายมาเสริมทัพเลยนะคือเอาพี่น้องมาเพราะว่าเพื่อนเทเยอะเกินไอ้2จำปีอ่ะได้ป่ะปีที่แล้ว4อยู่ป่าวอ่ะที่เราจับฉลากกันอ่ะที่อยู่ป่ะปีแล้วซีเทจำได้ป่ะที่จับบ้านโบอ่ะมีตู่มีจูเนียร์แล้วก็มี2โคตรเหงาเลยอ่ะปีนี้กูเป็นคนใหม่เอออดีตไม่สำคัญปัจจุบันปัจจุบัน2ก็เป็นคนใหม่เหมือนกันเป็นคนไม่เอาพี่เอาน้องแต่ส่งตัวแม่น้องอ่ะทำงานน้องจะแวะถ่ายอะไรก็ได้แต่น้องต้องมาถ้าไม่มาเลยก็คือคำว่าพี่น้องเลยไอ้สองมึงต้องไปแหละต้องไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้บ้านสวนเออแล้วมึงจะพูดไม่มาทำไมตอนแรกถ้ามึงจะมาค่ะมึงอนุญาตชิ้นแม่ไม่เป็นไรแต่แจ้เข้าใจจริงๆต้องมันมาก็ได้ไม่ต้องพูดมาพรุ่งนี้แหละมืดๆแล้วเห็นอันตรายคือเพื่อนๆอาจจะงงว่าแบบเรื่องราวคืออะไรป่ะคือตอนแรกอ่ะนัดกันแล้วก็น้องสองกับน้องซีอ่ะจะมาทีเนี้ยแบบน้องๆติดงานซึ่งเราก็เข้าใจนะไม่ได้ไม่เข้าใจเข้าใจแต่ว่าน้องก็โทรมาบอกว่าอะไรนะแบบคืออันเนี้ยที่เราคุยคือคุยกันเล่นๆแบบเพื่อนๆน้องคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยอาจจะไม่เห็นพาร์ทแจ้คุยกับเพื่อนก็จะเป็นฟิลนี้ฟิลแบบแกล้งๆเล่นๆขำๆเฮ้ยอย่าไปตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งคือต้องบอกว่าน้องสองคนเนี้ยความเหมือนกันคืออะไรว่าเรามีพี่น้องสามคนเหมือนกันแล้วก็มีแม่คนเดียวเหมือนกันเลยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเราก็จะปรึกษาเรื่องครอบครัวบ่อยแบบบางทีตีๆกันบ้างพี่น้องอะไรจะไปเที่ยวกันบ่อยอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆได้ดูสตอรี่นะบิวกับแก๊งเนี้ยก็จะไปเที่ยวกันบ่อยอะไรเงี้ยก็จับฉลากด้วยกันเกือบทุกปีเลยนะแก๊งเนี้ยก็เดี๋ยวปีนี้จะเป็นอีกปีนึงที่ได้มาจับคือเราอะจับมาด้วยกันทุกปีเราก็เลยแบบเฮ้ย2ปีนี้2จะพลาดหรอเออฟิวนั้นก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าน้องตามมาแล้วความสนุกจะเป็นยังไงบิวเลยบอกว่าคลิปนี้บ้านสวน2คืน3วันจัดให้เต็มๆเลยค่ะรอดูตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วคะเลยชามมานิดนึงครับโอเคถึงแล้วจ้าน้องบ้านสวน
มาทีไรก็สวยงามทั้งเรื่องมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยนะลำปิงลำปุงลำปางลำปิงเขาบอกว่าเพลงอะไรคะมันคือเพลงในที่ใช้ในงานแต่งงานที่ใช้ในงานแต่งงานครับนี่ช่องเขานี้ก็สวยเพลงที่อยู่ในคลิปวิดีโองานแต่งช่วงเย็นใช่เพลงที่สองอ่ะทุกคนลองไปดูมาค่ะทุกครั้งที่มาก็จะตื่นเต้นนะคะว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้างนะคะเพื่อนมาเดี๋ยวเราจะมาอยู่ที่นี่พร้อมกัน2คืน3วันโอ้ใช้ได้แล้วสปริงเกิลสปริงเกิลกำลังเต้นรำอยู่และนี่คือบ้านสวนของบิวราพร What you do to me is in confliction A straight contradiction with my mind Guilty pleasure has a bitter taste In the end my friend Are you sure you wanna fightHas got that time, not me. Who is interested in patience? Okay.คือเวลามาเนี่ยก็จะเรียกว่าเสพบรรยากาศตรงนี้เลยก็คือเป็นมุมที่ชอบมากๆจริงๆอ่ะบ้านสวนเราอ่ะสวยหลายมุมมากแต่อย่างที่บอกกับทุกคนวันนี้ที่มาอากาศดีมากที่เพื่อนๆเห็นนะมันจะดูเหมือนร้อนใช่ป่ะไม่ร้อนเลยลมมันเย็นตลอดเวลาถ้าให้เทียบก็คือน่าจะเป็นอากาศที่คล้ายๆวันที่แต่งงานแต่วันที่แต่งงานอากาศดีวันนี้อากาศเย็นเลยมาเดี๋ยวตอนนี้ก็คือขนข้าวของก่อนต่างๆอ่ะทุกคนยังไม่ได้กินข้าวเลยและร้านอาหารร้านนั้นเป็นอะไรเป็นร้านอะไรไปไม่ได้นอกจากหรือไปหาร้านใหม่ๆกินบ้างเป็นคนที่ถ้าชอบอะไรเดิมๆแล้วก็จะกินซ้ำๆถ้าถามว่าธนินหายไปไหนนะคะหายไปคุยกับพี่แลนด์สเคปนะคะแล้วก็คนที่ทำบ้านนะคะทำระแนงต่างๆคืออย่างที่บิวบอกเพื่อนๆนะว่าจริงๆอ่ะบิวชอบ2แบบคือจะชอบแบบ2แบบเลยคือว่าเป็นคนที่บิวไม่ใช่แบบ introvert extrovert อ่ะเป็นคนที่แบบว่า enjoy ได้ทุกโมเมนต์กับคนที่เราแบบรู้สึกแฮปปี้ดีใจแล้วก็สนิทใจด้วยที่จะแชร์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยเวลาที่เราอยู่บ้านสวนเนี่ยมันเป็น2มูดเลยคือว่าถ้าเราอยู่กัน2คนอ่ะบิวกับธนินนะมันก็จะเป็นมูดแบบรีแลกซ์สบายผ่อนคลายเวลามันจะผ่านไปช้าหน่อยมันก็จะแบบทำอะไรช้าๆช่วยกันถ่ายช่วยกันทำอาหารนั่นมันน่าจะเป็นหน้าที่ของช่วยกันทำอาหารคือเวลามันจะผ่านไปช้าหน่อยแต่ถ้าเวลาแบบมีครอบครัวมาหรือว่าเพื่อนมาวันเนี้ยเวลาก็จะผ่านไปเร็วเพราะว่ากิจกรรมแน่นทุกอย่างแน่นเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับว่ามีอะไรให้ทำตลอดแล้วก็ถ่ายคลิปตลอดถ่ายคลิปเสร็จตัดตัดเสร็จลงอะไรฟิลนั้นนะมันก็จะเป็นมูดประมาณนั้นงั้นเดี๋ยวเรามารอดูว่า2คืน1วันเอ้ย2วัน1 3เฮ้ย2คืน3วันจะเป็นยังไงอันเนี้ยเดี๋ยววันนี้เพื่อนๆอาจจะได้เห็นมูดที่แบบเช้าๆรีแลกซ์รีแลกซ์โคซี่หน่อยแบบชิลๆเดี๋ยวดูตอนกลางคืนนะว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราดูคือต้องบอกว่าบ้านบิวอะพระอาทิตย์อะมันจะอยู่ตรงนี้ทุกคนเป็นทิศตะวันตกใช่ป่ะคือถ้าพระอาทิตย์ตกปุ๊บอะทุกอย่างจะหายหมดเลยแสงคือจะไม่มีเลยเพราะว่าภูเขาอะมันสูงคือถ้าภูเขาแสงมันตกปุ๊บคือทุกอย่างมันจะแบบไม่มีแสงเลยตอนนี้ที่ถ่ายอยู่ประมาณ 4:30 มันก็จะตกประมาณ 5:00 นี่นะคะอัปเดตสีต่างๆนี่ตรงนั้นก็กำลังจะทำระแนงบังแทงน้ำให้มันแบบเป็นวิวสวยๆบ่อน้ำบ่อน้ำเพชรของเรานี่น้ำเพชรหนาวไหมเย็นไหมทุกคนดูต้นตรงกลางคือแบบผิวไหวมากๆสุดๆตอนนี้ตอนนี้พระอาทิตย์ก็คือใกล้จะลงแล้วรีบกดกล้องมาถ่ายทุกคนเห็นไหมเห็นปะไม่มีแดดแล้วนี่เวลาประมาณจะ 4:30 ก็คือจะไม่มีแดดแล้วพระอาทิตย์ก็ค่อยๆตกนะเพราะว่าจริงๆแดดน้อยตอนเย็นแบบระยะเวลาแสงอะเพราะว่าภูเขาลูกนี้สูงค่อนข้างสูงก็เลยแบบไม่มีแดดเร็วหน่อยส่วนวิวตรงช่องเขานั้นก็คือแบบสวยมากเนี่ยช่องเขาประวันช่องเขาประวันก็คือสวยมากพระอาทิตย์จะตกกระทบประมาณตรงนั้นทุกคนอยู่ตรงบ้านก็จะเห็นเลยวิวน้องประวันมาแล้วไปไหนมาทำสวนมาเป็นไงบ้างอัปเดตวีคนี้กู้ชีพต้นไม้กันเป็นวีคแห่งการกู้ชีพต้นไม้นะWe'll be right back.
มาเคลียร์บอนดี้ก่อนเคลียร์บอนดี้เคลียร์งานให้น้องหน่อยโปรโมชั่นกับสินค้าใหม่จะลดเพิ่มได้อีกนะใช่เขาคิดไงทำราคาใหม่ดีกว่าแบบให้เพื่อนพิเศษหน่อยเพราะว่าปีใหม่ไงจาก2,050ลดเป็น100ได้เขารู้สึกว่าอะไรวะทุกครั้งที่มาเคยรักใครมากเพิ่มขึ้นทุกวันวะไม่น่าทำค่ะไม่เคยรักใครเท่าติ๋มไม่เคยใครก็ติ๋มติ๋มซ้ำมีมูลเลยเราไม่เขาจะบอกว่าอะไรวะตะแกเข้ามาตอนที่เรียนคุยกับช่างรู้สึกแบบทำไมหลงรักที่นี่ได้แบบทุกครั้งเลยว่าแบบมันเหมือนรักเพิ่มมากขึ้นตลอดรู้สึกเหมือนมันเป็นที่ที่เราสบายใจดีว่ะรู้สึกแบบดีอ่ะยิ้มฝั่งรู้สึกดีโอ้ยหกแน่คนเนี้ยขาเขาอะทิชชู่หน่อยอันนี้ไม่สนใจขาเขาเลยเจ็บไหมแจ้แจ้เจ็บไหมไม่ทันละแจ้เจ็บไหมแจ้เฮ้ยอันนี้เขาถ่ายมุมเลยแบบรู้สึกแบบไม่ใช่คิดถูกหรือคิดผิดหรือว่าคิดอะไรแต่รู้สึกว่าแบบมันเกิดมาเพื่อเราจริงๆแก๊สที่เราคุยอะเขาแบบเดินมาแบบไม่เคยเบื่อเข้าใจปะแบบมันมาได้ตลอดเลยเข้าใจละเข้าใจคนที่แบบมีบ้านสวนอะแล้วยิ่งพอมาเห็นแบบต้นไม้ดีขึ้นสปริงเกอร์ใช้ได้เครียดไหมเครียดต้นไม้มันยังไม่ได้ดีขึ้นขนาดโอ้ยมันต้องใช้เวลาแล้วเพิ่งกลับไป5วันเลยนะท่านี้มันเหลืองขึ้นไงอ๋อเหลืองขึ้นเหรอต้นไหนอ่ะพูนซ้ำนี่คุณธนินทร์เขาเป็นห่วงต้นไม้ต้นนี้มากโอ้ยใช่เริ่มเหลืองขึ้นแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่จะดูแลน้องนะให้น้องกลับบ้านมานะไม่อยากให้ต้นไม้ต้นไหนในนี้ตายเลยอยู่ด้วยกันนานๆนะขอ3คำให้อากาศวันนี้นะเย็นโคตรๆโคตรๆเย็นอากาศดีมากอากาศดีสุดๆๆๆในโลกทนินเคลียร์งานเสร็จแล้วออกมานะสูดอากาศกันให้ทนินเคลียร์งานก่อนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยทำงานคนละฝ่ายนะคะทนินเป็นฝ่ายค้านนะคะดิฉันเป็นฝ่ายถูกค้านเฮ้ยเราไม่เอาชีทบอร์ดเข้าตู้เย็นหรอเอาชีทบอร์ดเข้าตู้เย็นก่อนโอ้โหทนินไปเดินเล่นที่สวนกับเขากันขอได้ปะขอไปวิ่งเล่นกันในสวนแป๊บนึงไปลูกเย็นอยู่เลยชีสบอร์ดดริงอะไรลูกกูไปอยู่ไหนกูไปอยู่บ้านสวนนี่บ้านสวนของบีหรือเปล่าบ้านสวนของบีหรือเปล่าเปล่าบ้านสวนของแล็กกับกล้วยลูกเขาให้หมาทำไมเขาเป็นคนแบบนี้อะลูกทำไมอะแล้วน้องบีโคล่าของใครแล้วน้องน่าจะเป็นของแล็กนะของโซนิกอะไรอย่างเงี้ยกบิวทำพินัยกรรมแล้วว่ารถตู้ของโซนิกหนูได้อะไรอ่ะล้อหน้าไงล้อหน้ารถตู้ไงเมื่อเช้ากบิวบอกเอ็นได้ไหมเดี๋ยวโกให้ตรงนั้นละกันพวงมาลัยอ่ะพวงมาลัยก็ขายได้เหรอคะเอาพวงมาลัยก็ได้ว่าไม่เราต้องไม่รีบมาหากบิวอ่ะเดี๋ยวไปเราก็โกอยู่พอแล้วนั่นแหละช้าสุดกบิวรู้โบยังไม่มาเลยเดี๋ยวบิวโทรหาโบถ้าผิดเฮียจ่ายไปแสนนึงได้รีบมาดิโอเคออกกี่โมงลูกเที่ยงคือจบวางไปเลยจบเฮ้ยบายเปิดเข้ามานะทุกคนมันคือห้องแห่งความมืดคือถ้าปิดผ้าม่านหมดเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรมากมายก็จะเป็นความมืดแต่ถ้าเราเปิดปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับความที่เป็นธรรมชาติสวยๆแบบนี้นี่วิ่งนกสวยมากเลยอะนกวินสวยมากคือทุกคนรู้ป่ะไปมาก็คือเสพติดการนอนแบบนี้แหละไม่อยากมีเตียงแล้วชอบนอนแบบเนี้ยบิวเป็นคนที่ชอบแบบนอนฟูกมากอะนอนแบบนี้แล้วแบบมันสบายดีนี่มุมแต่งหน้านะคะเวลาที่บิวแต่งหน้าใน TikTok เดี๋ยวเพื่อนๆชอบมากเลยแต่งหน้าที่บ้านสวนนะบิวแต่งหน้าประมาณนี้โอ้โหบิวแบบวิวรับขอบฟ้าของจริงวิวสวยมากเลยอ่ะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเห็นอย่างนี้สวยแค่ไหนใช่ป่ะมาเห็นของจริงคือแบบมันคือใจแอนน่ะมันคือแบบภูเขาใจแอนเดินออกมานอกบ้านฟังแค่เสียงลมก็รู้แล้วพระอาทิตย์ส่องแสงส่องมาจากตรงนั้นเฮ้ยเราไม่เป็นหรอกแต่อยากร้องโอ้โหลมดีมากเลยอ่ะดูดิเนี่ยตอนเย็นเห็นว่าชีวิตมันก็สลดๆเลยคือตอนนี้ธนินทร์อ่ะหายไปคุยกับคนสวนที่เขามาสมัครงานใหม่นะทุกคนแต่ว่าจะเป็นฟิลแบบเนี้ยสมมติว่าถ้าเป็นเพื่อนใหม่อ่ะครอบครัวมาก็จะเป็นฟิลแบบนั่งคุยฟิลแบบทอกอ่ะฟิลแบบออกไปนั่นกันออกไปนี่กันดูนั่นกันถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเราก็จะเป็นฟิลแบบ
ถ่ายอะไรไปเรื่อยใส่สวยๆไปเรื่อยๆลมเย็นสุดๆไปเลยอุ้ยพระจันทร์เริ่มขึ้นแล้วอ่ะพระจันทร์ตริ้งอย่างนี้เลยจริงพระจันทร์ขึ้นแล้วมุมบ้านของเราจากฝั่งตรงนี้นะทุกคนมันก็จะแบบสวยๆอ่ะเนาะสวยเนาะมองกี่ทีก็ไม่เบื่อเลยอ่ะดีใจที่ทุกคนได้แบบว่าเหมือนมีบ้านสวนออนไลน์เหมือนได้มาพักผ่อนกันจริงๆก็คือจะบอกว่าบ้านสวนของบิวก็เป็นความฝันของใครหลายๆคนเนาะแบบคือจะบอกว่าในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของหลายๆคนที่ทำความฝันสำเร็จเนาะความฝันที่อยากจะมีบ้านสวนอะไรอย่างเงี้ยบิวขอพูดในฐานะที่บิวเดินทางมาถึงแล้วบิวคิดว่ามันคุ้มค่ามากๆที่เราเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าพูดหลายคลิปแล้วมันเหมือน power bank อ่ะมันเป็น power bank ก้อนใหญ่ๆให้กับชีวิตเราที่ทุกย่างก้าวที่เราเดินมันคือแบบพลังกายพลังใจที่เราทุ่มเทให้กับชีวิตของเราเพราะอย่างที่บอกว่าบิวอ่ะถ้าพูดว่าเป็นเซลเมดบิวเป็นเซลเมดแบบ 100% เลยแบบก็คือได้ร่วมสร้างอะไรอย่างเงี้ยมาด้วยตัวเองเลยจะรู้สึกภูมิใจแบบโคตรมากๆรู้สึกแบบเวลาที่วิวพูดอะไรไปเพื่อนๆก็จะรู้สึกว่าอินใช่ป่ะเพราะว่ามันคือคำพูดที่มันออกมาจากหัวใจของเราจริงๆออกมาจากเรื่องราวต่างๆในชีวิตเราจริงๆแล้วก็จะบอกว่าบางคนเห็นวิวแบบมีบ้านสวนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องมีแบบวิวก็ได้นะแต่หลายๆคนก็เพิ่งรู้ตัวเองว่าเฮ้ยพอมาเห็นภาพวิวแล้วก็เอ้ยอยากมีรู้สึกว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วฉันก็ชอบดีกว่าก็ดีใจที่ได้อินสปายใครหลายๆคนแต่วิวจะบอกว่าความฝันแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะค่อยๆแบบทีละสเต็ปเช่นวันเนี้ยฉันฝันอยากจะได้ปากกาแท่งเนี้ยแล้วทำได้แบบค่อยๆไต่เต้าไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วอะบิวก็มีสเต็ปของบิวนะบิวไม่ได้เป็นคนที่มีความฝันใหญ่แต่บิวเป็นคนที่เหมือนเล่นเกมมันบันไดงูอะทุกคนแบบค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินมาเรื่อยๆค่อยๆมีความฝันเล็กๆเล็กเสร็จปุ๊บไปขนาดกลางแล้วก็มาเป็นขนาดใหญ่แล้วก็จริงๆวันก่อนแอบนั่งคุยกับธนินว่าจริงๆชีวิตบิวตอนเนี้ยแบบไม่ได้ต้องการอะไรแล้วแบบรู้สึกว่าเรามีที่ที่เราสบายใจมีน้องใจแอ้นมีน้องกุ้ยหอมนักคูมีครอบครัวมีเพื่อนที่น่ารักกับเราแล้วก็นี่มันคือแบบครบแล้วในสิ่งที่คนชื่อบิวราพรเกิดมาแบบรู้สึกมันครบแล้วอะไม่ได้ต้องการอะไรแล้วคือใน2ปี3ปีนี้มันอาจจะมีอะไรที่แบบเราอยากได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าณวันเนี้ยรู้สึกว่ามันเป็นคำว่าพอใจกับสิ่งที่มีแล้วเพื่อนๆที่ดูอยู่ก็บอกโอ๊ยมึงพอเถอะเยอะขนาดนั้นพอเถอะแค่รู้สึกว่ามันเพียงพอกับชีวิตเราชาตินี้แล้วแบบว่ารู้สึกตายไปก็ไม่เสียดายแล้วที่ได้สร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วก็ได้เกิดมาใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองชอบแล้วก็ได้เกิดมาได้ทำอะไรที่แบบที่เราภูมิใจนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวไปดูอีกมุมนึงกันนะคือมันจะมีอีกมุมนึงที่บิวชอบมากเลยบิวไม่ค่อยได้เดินไปเพราะว่ามันเดินไปไม่ได้เนื่องจากมันแฉะแล้วเดี๋ยวกลัวหญ้ามันจะตายแล้วก็สปริงเกอร์มันยังใช้งานไม่ค่อยได้ดีแต่ว่าตอนนี้เริ่มใช้ได้แล้วแล้วบิวเดินไปแล้วบิวเซอร์ไพรส์ทำไมมันใหญ่จังวะตรงนี้แล้วมองไปจากมุมนั้นมองบ้านแล้วสวยมากเลยเดี๋ยวพาไปดูนะมันคือมุมตรงนี้ทุกคนไม่ค่อยได้เดินมาเลยงานแต่งก็ไม่ค่อยมีคนเดินมาเพราะว่ามันค่อนข้างเดินทางลำบากแล้วตรงนี้มันเป็นแอ่งน้ำเห็นไหมโอ้ว้าวโอ้ว้าว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 ได้ได้เป็นอีกมุมหนึ่งที่โอ้พอมายืนแล้วมันใหญ่จังวะผมคิดว่ามันเล็กๆไงมันใหญ่คือตอนนั้นอะบิวอะลองมายืนตรงโขดหินตรงนี้แล้วมองไปที่บ้านตัวเองแบบมันสวยมากไปเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูนะลมแรงมากเลยทุกคนถ้าไม่มีสายยางก็คือสวยมากเห็นไหมตะกี้เราอยู่ตรงนู้นใช่ป่ะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ละนี่ก็เป็นมุมบ้านเราอีกมุมหนึ่งส่วนตรงนี้ก็คือเป็นโซนหน้าบ้านนะให้หญ้าฟื้นก่อนเดี๋ยวคงจะทำอะไรสักอย่างกับตรงนี้นะตรงนู้นคือมุมโปรดเลยมันเป็นของโปรดของใครหลายๆคนเลยนะของโปรดว่ะมันเป็นมุมแบบพระอาทิตย์ตกแล้วก็สะท้อนวิวเขาทุกคนตอนนี้ก็คือยังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าธนินยังคุยงานอยู่เดี๋ยวเราคงได้กินกันแหละข้าวอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวนี้มัน 5-6 โมงแล้วโอ้ยทุกคนรู้สึกแบบไม่ได้ทำอะไรในแกเสร็จโดยธรรมชาติแบบมีความสุขมากสุดไปเลยอ่ะดีแบบดีกว่าวันไหนๆอ่ะดีสุดๆถ้าฟองฟ้าสีชมพูภาษาอังกฤษพูดว่า Pink Sky ไม่ Pink Pink Sky Pink Sky ถ่ายรูปให้หน่อยได้ Pink Sky Pink Sky
อะไรคะเพื่อนๆอยากดูใช่ไหมอยากดูใช่ไหมว่าเป็นยังไงเดี๋ยวดูนะนี่วิวบ้านสวนนะแทน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 มีประตูค่ะเชิดเชิดจะให้ชิงปิดไหมชิงอยู่เฉยๆค่ะไปเชิดเชิดชอบบริการค่ะเชิดใจรักบริการสวยมากอันนี้วิวตรงข้างหน้าของเราสวยสุดเชิดทำอะไรกำลังจะกินขนมหน้าบิวกินทำไมอ่ะไม่ต้องห้องห้ามไปสวยมากเลยทันินหลบหน่อยดิโอ้ยบ้านเราสวยสุดๆเลยโอ้ยทันินหัวเขาขาดแล้วฮะนี่ขาดดิไหนอ่ะขนมหน้าบิวหน้าเขาแก้มเขาแหว่งเลยกินแก้มเขาไปค่ะเพื่อนๆตอนนี้เดี๋ยวไปกินข้าวกันจริงๆไม่ได้อยากกินข้าวแบบเย็นขนาดนี้เลยแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่นะคะที่คนทันินจะต้องคุยงานกับคนเยอะแยะมากมายนะคะก็ต้องยอมที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวนี้คนอันเนี้ยบิวแบบชัวร์แล้วกินแล้วแบบระบบเผาผลาญดีมากรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคือมีคนถามว่าเจ๊กินคีนหรือเปล่ากินแบบคุมอาหารหรือเปล่าไม่เลยเนี่ยก็กินอย่างเงี้ยปกติกินแบบใช้ชีวิตปกติมื้อไหนที่กินตัวเนี้ยรู้สึกว่าแบบกินได้แต่พอดีมันคืออิ่มจังแบบเจลี่อิ่มทิพย์อะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกแพลตฟอร์มไม่ให้พูดว่าอิ่มทิพย์แล้วก็แบบเจลี่อิ่มจังมีเพื่อนถามว่ากินก่อนมื้อไหนบิวก็จะบอกว่ามื้อไหนก็ได้ที่ทุกคนเห็นอาหารตัวเองแล้วรู้สึกว่าต้องการตัวช่วยอย่างมื้อเนี้ยแบบว่าบิวจะไปกินแบบปลาเอื้องใช่ไหมไปกินอาหารซีฟู้ดอะอันนี้ต้องกินแล้วเพราะว่ามันก็แบบซีฟู้ดอะทุกคนแล้วก็กินข้าวด้วยคือตั้งแต่เช้าบิวยังไม่ได้กินข้าวเลยก็คือต้องกินไว้10-15ทีก่อนอาหารนะเพราะว่าที่นี่อาหารเร็วแล้วก็จะรู้ทรงแล้วว่าประมาณไหนให้น้องได้ไปทำงานก็ลดการกินติดๆแล้วก็ระบบเผาผลาญนะรู้สึกดีขึ้นแบบดีขึ้นมากตั้งแต่กินอ่ะรักมากค่ะจะรีบทิปเด้อลูกรักของแม่บิวขอเล่าเรื่องราวตรงนี้นะบิวจำวันที่บิวมาหาพี่อ่ะทันได้มันเป็นเวลาประมาณนี้เลยเวลาแบบ6 โมงอ่ะมืดแล้วค่อยกลับใช่ครั้งแรกจำได้ป่ะทันครั้งแรกเลยบิวมาจอดรถแถวนี้ประมาณตอน6 โมงเย็นเปิดกระจกรถมองแล้วก็บอกทันว่าทันอยากได้ที่จะทำยังไงนี้ไม่กลับได้ไหมทำไงให้ได้ที่วันนี้คือแบบใจร้อนไงใช่ไหมแล้วตอนนั้นน่ะคือมันเป็นประเภทที่แบบว่าเขาเรียกว่าจะค้างอ่ะก็ไม่ได้เว้ยเพราะว่าเดี๋ยวที่บ้านจะรู้วันนั้นเป็นวันที่เราเคลียร์คิวเนาะแบบไม่ถ่ายงานแล้วเพื่อมาดูคิวแล้วไอ้เสื้อจุ๊บๆทีมแต่วันนี้เรามีบ้านสวนนั้นนะนี่เป็นบรรยากาศนะคะตอน6 โมงครึ่งนะที่บ้านสวนของเรา300 ยอดก็จะเป็นมืดๆอย่างงี้ไม่ค่อยมีไฟเนาะคือเขาจะนอนเร็วแล้วก็ดึกๆไม่ค่อยมีใครออกไปไหนอ่ะก็จะมืดๆแบบเนี้ยเวลามืดๆเนี่ยทุกคนเห็นป่ะมันก็จะเป็นฟิลแบบเห็นช่องเขาต่างๆเห็นป่ะปูก็ต่อนยอนอ่ะมีไข่ปูผิดเว้ยเขาจะเอาคนที่ใส่ปูเขาสั่งไม่เดี๋ยวเอาให้เฮียกินเขาลืมคือถามว่ามันกินได้ไหมมันกินได้แต่เขาลืมเขาอยากกินน้ำพริกไข่ปูวันหลังถ้าเขาสั่งน้ำพริกไข่ปูธนินเตือนพนักว่าจะเอาน้ำพริกหรือเอายำโอเคเขาหลุดแต่ตอนนี้ธนินถามให้หน่อยลองเมนูใหม่เหมือนกินเป็นไฟอ่ะอร่อยนะยิ่งอันอ่อนๆนุ่มๆอ่ะอันนุ่มๆยิ่งอร่อยแล้วทุกคนดูบิวอ่ะเอากระป๋องโค้กไปยันกล้องแปลว่าผมจะไม่ได้กินโค้กถูกไหมถึงละตั้งเลยค่ะตั้งหล่อเลยเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยทุกคนหล่อเลยต้องโทษเจลลี่อย่างที่เว้ยเชื่อป่ะน้ำพริกมากินไม่กินกินคือตอนนี้พี่น้องเราอ่ะ1 ทุ่มยังอยู่กรุงเทพให้เขาทายไหมมีสิทธิ์ที่จะมาพรุ่งนี้สูงมากแต่ไม่ชัวร์เพราะว่าคราวที่แล้วมันยังมาถึงเนี่ยเที่ยงคืนส่วนตัวบิวอ่ะไม่ชอบขับรถกลางคืนเลยเพราะว่าอันตรายมันมืดแต่เฮียเหมือนค้างคาวอ่ะเขาจะเห็นอะไรในตอนกลางคืนตอนนี้คุณบิวไลฟ์สดนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะเอาของทั้งหมดที่เราขนมาจัดเรียงนะครับลุยผ่านไป1 ชั่วโมงนะคะ1 ชั่วโมงครึ่งก็ยังไหลสดอยู่เหมือนเดิมเช่นกันค่ะผ่านไป1 ชั่วโมงครอบครัวเราก็ยังไม่มาแต่โทรมาเดี๋ยวต้องโทรกลับไปซีอะไรยังไงอ่ะเฮ้ยเฮียจะไปบวชเหรอไปปฏิบัติธรรมที่ไหนเอาโหเกือบอนุโมทนาบุญแล้วเนี่ยอันนี้รอน้องสาวอยู่เหรอใช่ถูกต้องค่ะไม่นี่3 ทุ่มครึ่งจะถึงกี่โมงไงเฮียไหนบอกจะออกทุ่มนึงโทรไปหามันทีมันบอกว่าเฮียทำงานอยู่มันพูดอย่างนี้เสร็จตั้งนานแล้วเฮียอนุโมทนาบุญนะ
อยู่กับธนินสองคนอยู่กับใครอะเพื่อนมาพรุ่งนี้หมดเลยวิน้องสาวมาแล้วบิวบอกได้คำเดียวนะคะโคตรหนาวถือว่าเตือนแล้วนะคะหนาวแบบทนได้อะถ้าใครชอบเย็นๆก็เหมือนเปิดแอร์21องศาอะไรเงี้ยโบสาทูเร็วมึงดูเฮียดิไปปฏิบัติธรรมเปล่าไม่แล้วจะถึงกันกี่โมงเนี่ยบูหลับก่อนแล้วกันนะนอนนอกบ้านชั่วโมงเดียวรอก่อนไม่ปกติบูนอน4ทุ่มนี่มัน3ทุ่มครึ่งบูออกจากบ้านเนี่ยบูต้องหลับแล้วชั่วโมงเดียวดูแล้วกันถ้าไม่ถึงแสนหนึ่งเอาอีแสนเอา4ทุ่มครึ่งนะปกติขับมา3ชั่วโมงมันจะเหลือชั่วโมงนึงได้ยังไงชั่วโมงเดียวเนี่ยถึงเลยแถวเพชรบุรีเลยไปหน่อยเออรีบมาขับดีๆไม่ต้องรีบรอก่อนบิวว่าตีหนึ่งชัวบ๊ายบายโอเคเจอกันขับรถดีๆค่ะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะเราจะมาดูว่าครอบครัวเรามันกี่โมงนะคะชีวิตของเราที่สงบกำลังจะไม่สงบอีกต่อไปเพราะว่าครอบครัวเรากำลังจะมาถล่มแล้วค่ะเสร็จแล้วตะกี้สรุปเราไลฟ์สดไปกี่ชั่วโมงคะ2ชั่วโมงครับเก่งมากหาเงินหางานไม่เลือกงานไม่ยากจนไม่อาบน้ำได้ไหมเออนอนแยกไม่อาบน้ำได้ไหมอ่ะร่วงแล้วอ่ะเดี๋ยวเฮียก็มาปลุกแม่หรอเดี๋ยวมาเนี่ยเคาะประตูปุ้ม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 ไปล็อกบ้านก่อนไปล็อกบ้านก่อนไปอาบน้ำแต่งฟันได้ไปมาลบหน้าก่อน cleansing ฉันมี cleansing ไหมเธอขายให้ฉันหน่อยมาดูให้หน่อยตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยน้องหายให้หน่อยดิอะไรมันเหม็นยังเหม็นอะไรกลิ่นอะเหม็นไหมกลิ่นท่อเหรอหายให้หน่อยสิรอแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดตรงนี้ด้วยหายหน่อยที่ล้างเครื่องสำอางอ่ะมันมีอยู่นะเจ๊ที่ชุบเปียกอ่ะในอันนี้ป่ะที่ชุบหมาเดี๋ยวที่ชุบหมาไม่ได้นะโอ้ยแล้วคนคิมซิงอ่ะจริงๆไปเอาขนของในรถมาก่อนไหมเพราะว่าใช่มันอยู่ในตะกร้าใช่คิมซิงอยู่ในตะกร้างั้นเดี๋ยวแปรงฟันก่อนธนินโดนหลอกให้มาดมค่ะมาดมตัวไฟก็เลยพร้อมหายแล้วแกอันนี้ก่อนธนินมะมันเตะหลายรอบแล้วอ่ะถ้าธนินไม่มาแกะเขาจะเป็นเดือนทางนะเนี่ยอันนี้เพื่อนซื้อให้เหรอใช่วันเกิดเมื่อ2 ปีแล้วฮะทำไมถึงเพิ่งไม่ใช้อ่ะใช่ทำไมถึงเพิ่งไม่ใช้ลืมจริงไหมอ่ะใช่แล้วส่งมาให้มันดูด้วยบอกว่ากูได้แกะแล้วนะไม่เพื่อนร้องไห้แล้วนี่งอเลยเอาไปทิ้งไปอุ้ยเหมือนตัวนั้นเลยอ่ะใช่อุ้ยเหมือนว่ามาถ่อมการอ่ะเพื่อนแบบเห็นว่าเราแคมปิ้งแน่เลยป้าตอนนั้นแฝดเลยอ่ะลองไปวางพุ่นดิแม่ยกว่าดูเห็นแฝดเลยอ่ะสรุปบ้านเราไม่ต้องซื้อเก้าอี้ไม่ต้องซื้อผู้ป่านะใช่ไม่ต้องซื้อแล้วเช็ดเช็ดเหมือนเป๊ะมาแกะเลยนี่ขอโชว์นี้หน่อยได้ป่ะพักนี้ธนินชอบอันเนี้ยไอ้ด้ามเนี่ยครบเอาไว้ดีมากมันมีทุกอย่างเลยนะสามารถแคะเล็บก็ได้อ่ะมีเป็นไม้จิ้มฟันก็ได้อ่ะนี่ไงมันเป็นนี่เปิดขวดดีมากเลยอ่ะมีดใช่ไหมเอาไว้แกะพัสดุอันเนี้ยได้ใช้บ่อยสุดมีมีดเล็กมีดใหญ่มีที่เปิดขวดวายนี่ที่เปิดขวดวายด้วยเหรออันนี้ใครให้มาส่งมาให้อ๋อเหรอใช่ลองแกะสิพกบ่อยกว่าแบบประชาชนแบบนั้นใช่จริงเราเห็นอะแต่ว่าแต่อันนี้เดี๋ยวไม่เหมาะอันนี้อาจจะต้องใช้กรรไกรนี่ไงออกแล้วอุ้ยมีนี้ด้วยนะสามารถใช้มือเดือดหักได้เนี่ยเสร็จแล้วเขาใช้เสร็จแล้วรอธนินก็รอไปเถอะนี่แน่นี่จบค่ะนี่จำเป็นแล้วไม่เหลืออันนี้เหลืออันนี้ชอบมากเลยอะมีอะไรทำทั้งวันอะอยู่บ้านสวนใช่มีอะไรทำทั้งวันธนินเดี๋ยวเขาจัดโซนขนมก่อนเพื่อนรวมครอบครัวเป็น10คนป่ะรวมเราเป็น10ป่ะประมาณนั้นอยากมีเทศกาลอย่างนี้บ่อยๆเนาะดีอ่ะเราชอบเดี๋ยวจัดขนมก่อนนี่ขนมเบนโตะที่ไม่ต้องซื้อขนมมีประมาณนี้แหละเนาะมีพริกทอดมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ตู้เย็นก็จะมีเป็นพวกผลไม้ต่างๆเครื่องดื่มนะคะอันเนี้ยอร่อยเหมือนกันนะคุณแม่คุณตานินซื้อมาให้ชิมอร่อยดีอ่ะมันเป็นน้ำลำไยซ่าทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นสิงโซดาต่างๆแล้วก็มีลิปตันซ่าด้วยแล้วก็มีชีสบอร์ดนะแล้วก็มีเครื่องดื่มต่างๆ
ถ้าเวลาที่เราจะพูดอะไรแบบพูดอะไรไม่ได้เต็มปากให้ขำอ๋ออันนี้เป็นคืออะไรเนี่ยเหรออ๋อใช่อันนี้มันเป็นดูกันน้องวันดี้เอาไว้แบบว่าสแปร์ไว้สำหรับคนที่มีปัญหาต่างๆเหมือนฟิลยาสามัญประจำบ้านอันนี้เป็นสิ่งสามัญประจำตู้เย็นนะคะน้องวันดี้ค่ะช่องฟีดมีอะไรบ้างโอ้เจลลี่เจลลี่เก็บน้ำแข็งเนี่ยลองเอามาแช่ช่องฟีดดูสัก1ชั่วโมงอ่ะทุกคนเหมือนกินไอติมเลยแล้วก็มีไอติมแมกนัมของคุณแม่คนธนินเย้ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะเฮียมค่ำคืนอุ้ยหนาวมากโอ้ my god ทุกคนหนาวมากคือจะบอกว่าไม่มีแมลงเลยทุกคนแต่ว่าอากาศคือแบบอากาศดีมากแล้วเห็นดาวชัดมากด้วยความมันมืดไงมันมืดแล้วก็ดาวชัดมากแต่สิ่งที่บิวภูมิใจมากเลยนะคืออะไรรู้ป่ะมันคือไฟโซลาร์เซลล์ทุกคนดู CF มาแต่บิวอ่ะไม่รู้ว่าอันนี้ทนป่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนใครเคยใช้นะบอกดูหน่อยว่ามันทนป่ะแต่มันทำให้มูดบ้านมันดีมากเลยไอ้ไฟโซลาร์เซลล์เนี่ยทุกคนเห็นป่ะเนี่ยทุกคนเห็นป่ะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีไฟพวกเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยมันจะมืดๆอย่างเงี้ยมันมืดเนี้ยหมดเลยแต่พอมีไฟแล้วแบบมูดมันดีนะคะบรรยากาศระเบียงยามค่ำคืนก็จะเป็นแบบนี้ลมก็พัดเย็นๆเพราะว่าอากาศมันดีแต่ว่าโดยรวมโดยรอบคือมืดสนิทนะคะทุกคนแถวนี้ชาวบ้านเขานอนกันแล้วมืดสนิทเลยท่านนี้ชอบบ้านสวนของเราไหมดีเนาะชอบมากชอบมากแบบดีใจอ่ะรู้สึกแบบฟีลกู๊ดมากเลยเชื่อป่าวเราทุกคนที่มานะเดี๋ยวคอยดูมันตื่นตกตื่นใจตื่นตาตื่นใจแน่เลยแบบมันเหมือนกับพวกกระดี่ได้น้ำแบบเพื่อนแบบว่าอากาศหนาวแล้วแบบเหมือนเราเป็นกระดี่ไอ้วุ้ยหนาวุ้ยวุ้ยสะดุ้งฟิวนั้นฮะรถใหม่อะไรนั่นท่านนี้ไม่กินนมตอนกลางคืนแล้วสี่ทุ่มแล้วจบชีวิตท่านนินท่านนินมันดีแบบนี้แหละทุกคนทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะเอากล่องออกไปข้างนอกฮัลโหลน้าทุ่งพึ่งแล้วค่ะเพื่อนเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะเพราะว่าเคียงงานอะไรเงี้ยแล้วก็ทาสกินแคร์พร้อมนอนแล้ววันนี้ก็คือชุดนอนคอร์กี้ของให้บันนี่นะน่ารักมากแล้วก็ที่อยู่ตรงนี้คือน้องบอนดี้และที่อยู่ตรงนี้คืออะไรนะและที่อยู่ตรงนี้คือธนินนี่สามีเฮ้ยฮะธนินถ้าไม่อยากโดนนะเขาจะให้คนตัดคัดออกนะหลับตาอ่ะวิเหม็นมากเลยอ่ะหลับตาปุ้งเหรอเปล่าที่คือตะเกียบอยู่ในห้องน้ำแล้วดูเดินผ่านไว้แล้วมันก็เหม็นไว้มันก็บอกว่ากินอะไรอ่ะตดหรอไอ้บอกฉันเอาคืนเธอสำเร็จแบบเงียบๆไม่ได้เรียกให้เข้าไปด้วยนะเข้าไปเองเว้ยกินท่อเหรอวะกินท่อเหรออะไรมันเหม็นยังไงเหม็นอะไรกินนะเหม็นมั้ยกินท่อเหรออุ้ยเซอร์ไพรส์ยังเด็กครับผมถ้าแกงเป็นกบเป็นเขียดเป็นแมงสาบนี่เลี้ยงแน่ใครจะเอากบเขียดแมงสาบเข้ามาในห้องนอนตอนนี้ฉันก็ต้องนอนกับเธอเนี่ยแหละครับตาเขาไม่ชอบเลยแหละเขารู้สึกว่าเซนมันไม่ดีอ่ะครับตาให้ฟังเสียงซื้อแพทให้เหรอไม่ดีใจนะเพราะมีแล้วอะไรอ่ะโอ้ยเครื่องนวดตาโอ้สบายเลยเฮ้ยมันนวดขมับด้วยอ่ะมีเสียงเพลงด้วยอ่ะอ่ะนอนครับไปแล้วครับมันอุ่นๆด้วยอ่ะอุ่นมันเหมือนแผ่นแปะตาเป็นไงบ้างในนี้คือดังมากแล้วอุ่นมากใช่แล้วคุณบิวคุณตดอีกแล้วนะกลิ่นเดิมผมจำได้โอ้โหโอ้จ้าตดนะโอ้โหโอ้โหไม่ใช่พี่ชายกลิ่นท่อท่อลำไส้ใหญ่อ่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนเคยแบบตาเหมือนใส่ฟิลเตอร์เบลอๆเหมือนตาโดนเซ็นเซอร์อ่ะเขามองอะไรไม่ชัดเลยมองไม่เห็นอ่ะมันเห็นลางๆอ่ะอันนี้รางรถไฟอันนี้รางโรลเลอร์เบดอันนี้รางธรรมยาคุณบิวพอค่ะนอนสักพักนึงเดี๋ยวจะมีคนมาเคาะประตูค่ะก็คือพ่อแม่พี่น้องร้อนเองค่ะสิ่งหนึ่งที่รู้ก็คือคุณบิววันนี้คุณเหม็นมากวิวว่าน่าถึงประมาณตีสองอะแต่ความสามารถพิเศษของคุณธนินคือเด้งค่ะเรียกเขาปุ๊บไม่ว่าจะเป็นตีไหนนะคะเขาจะแบบต่อให้ง่วงเขาก็จะอัตโนมัติขอนอนแล้วนะขอทุกคนกูดไนท์ไม่ไหวแล้วกูดไนท์กูสลิปกูดไนท์ตอนนี้เที่ยงคืนเลยอะเที่ยงคืนแบบ00:00อะอืมโหลอยู่ไหนแล้วล่ะมืดๆอะไม่ถูกอยู่ปานยังไม่แล้วแหละในแมปไปกี่นาทีอะในแมปไปชั่วโมงนึงชั่วโมงก็ตีหลับแล้วล่ะรอก่อนไม่เดี๋ยวบูเอาเต็นท์เอาที่นอนไว้นอกบ้านนอนตรงระเบียงแล้วกันในแมปไปเขียนว่าเย็นถึง10ฮะ10
10อ้าวอีก7นาทีเหรอใช่อ้าวแล้วบอกอีกชั่วโมงนึงเจ๊ไงรอเล่นไงรอก่อน7นาทีถึงแล้วเฮียเพื่อนเล่นเหรอเอาดีๆอีก7นาทีไงชั่วโมงนึงหรือ7นาทีวิวจะนอนแล้วเนี่ยอีกชั่วโมงนึงถึงแค่นี้แหละเออมันเพื่อนออนไลน์อ่ะมาฟ้องหน่อยปะเจ๊ค่ะพี่โบยังอันบล็อกอยู่เลยค่ะได้ช่วยได้ช่วยว้ายนี่คือ3ทุ่มมันต้องเอาไปล้างน้ำเฮ้ยใช่ดูได้ไงอ่ะเฮ้ยดูได้ไงอ่ะในที่สุดครับเขาก็มากันแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องไปต้อนรับเขาที่บ้านสวนเรากันซะหน่อยสวัสดีครับถ่ายผมครับถ่ายผมครับผมเป็นคนมีชื่อเสียงใหญ่ไม่แล้วเขียนชุดชุดคือไปปฏิบัติธรรมอ่ะเหมือนนักพจน์อ่ะลงไปเซเว่นทั้งหมดคุณพ่อที่แสนดีแบบมีลูกสาวคนเดียวชุดไปเดี๋ยวจะปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมกูขอซื้อลูกประคำให้เฮียได้ปะนักพจน์เลยนะไหนว้าไม่ได้มาเต่าไหมกูบิวนอนกับกูบิวกูบิวหลานมานอนด้วยก่อนพ่อแม่เขาจับเตียงอยู่ไม่ไหวแล้วตัวเล็กไปอาบน้ำนอนกับกบิวก่อนลูกไปบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายตอนนี้กำลังจะต้องเปิดประตูออกไปข้างนอกอยากสัมผัสอากาศดูคนดูลมลมที่พัดต้นไม้เราจะปลิวเหมือนต้นไม้ไหมเราปลิวเหมือนต้นไม้จังนี่สองสามโอ้โหโอ้ยจ้าหนาวจ้าโอ้ยโอ้ยถ้าให้เทียบกับงานแต่งก็คืออันนี้หนาวกว่าเยอะเกที่เสื้อดิวันนี้คงไม่ไหวที่จะนั่งข้างนอกไม่ไหวเลยผมต้องไปตดกลางวันขออนุญาตถอดน้ำชิคๆข้างในบ้านถ้าหน้าหนาวเนี่ยประหยัดแอร์ถ้าหน้าฝนเนี่ยประหยัดน้ำมาถึงน้ำรดน้ำต้นไม้นะแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยเปลืองทั้งน้ำเปลืองทั้งไฟนี่ก็คือพี่น้องเรานะทุกคนมาแล้วเรียบร้อยพี่น้องก็มาถึงประมาณหรือว่าจะมีตีหนึ่งนี่เดี๋ยวเรามาแอบดูตู้เย็นเขาก่อนไหมน่าจะมาปิ้งย่างแน่ๆปิ้งย่างชัวร์เนี่ยมีมาล่ามาเห็นปะมูดครอบครัวกับมูดเรามันจะไม่เหมือนกันเลยดูมูดครอบครัวคือแบบจัดหนักอ่ะเราก็แบบชีสบอร์ดอ่ะแล้วก็นี่ลูกชิ้นชีสแซลมอนไส้กรอกต่างแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีแบบเพื่อนมาด้วยเดินทางมาช่วงเที่ยงอ่ะทุกคนก็สนุกแน่ๆวันนี้ Good morning ที่นอนด้วยกันอยู่เมื่อคืนอ่ะหายไปตอนไหนเมื่อคืนถึงกี่โมงอ่ะ 4:45 โอ้โหเด็กความมืดนี่ห้องแห่งความมืดโอ้โหนอนจนตะวันโดแล้ว10โมงแล้วเฮียถ่ายคลิปได้แล้วโบ10โมงแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับออกกำลังกายให้มันอุ่นๆลูกออกกำลังกายให้มันอุ่นๆน้ำมาค่ะไปไหนอ่ะ
็กเขาไม่ถามเธอหรอกว่าเธอจะกินอะไรอ่ะไม่แล้วเขาบอกอะไรหรือเปล่าอะไรเก๋อยู่รักเก๋กนะถ้าไม่รักก็อยู่ละโอ้ยไงโอ้ยตายแล้วพี่น่าจะหนาวส่วนพี่ดูเสื้อหมีมันเหมือนด้วงพี่ดูดิด้วงเหรอพี่ดูดิจากเจ้าของบ้านสู่ผู้ประสบภัยไม่ไหวหนาวช่วยด้วยมันลนนะมันปิวเร็วอุ้ยโทรศัพท์เขาปิวลงมาด้วยโทรศัพท์เขาปิวด้วยมีเราไม่สามารถนั่งข้างนอกแล้วลูกเราเป็นผู้ประสบภัยแล้วไปเอาอะไรมาเช้าๆดีเวลาพอ กินโปรตีนหน่อยช่วงนี้คือตอนเช้าอ่ะถ้าเพื่อนๆถามว่าทานอะไรใช่ป่ะเสียบพวกอาหารเสริมอย่างเงี้ยจะไม่ได้ทานบอนดี้เพราะว่าจะทานบอนดี้แบบหลังอาหารแล้วมันเปรี้ยวเวลาแปรงฟันเสร็จก็เลยตอนเช้าที่กินเป็นโปรตีนเนาะอันนี้เนาะเพราะว่าบิวกินโปรตีนไม่ถึงไม่ได้กินเนื้อสัตว์ไงก็เลยต้องกินโปรตีนจากพืชแทนSome might say that I'm a loner. นี่เช็คอันนี้กี่กรัมโปรตีนกี่กรัม30ตัวหนึ่งสกู๊ปเหรอใช่ขอน้ำเปล่าได้ไหมจ๊ะมันเข้มข้นมากเลยจ้ะยังก็ต้องเกินน้ำไม่เป็นไรโอ้ยเป็นวิวแบบน้องสปริงเกอร์เต้นระบำอ่ะคราวนี้กินหม่าล่าโอ้โหคือบ้านเราอาหารเช้าคือแบบถ้าคำนิยามคืออะไรวะอาหารเช้าแบบกระเพาะสะดุ้งอ่ะเมื่อกี้คือข้าวเช้าบิวส่วนนี่คือข้าวเช้าผมครับขนมปังและข้าวอบใหม่ที่เพื่อนซื้อมาให้ในวันแต่งงานไปลุยตื่นกันกี่โมงเอ่ยแป๊บนึงจะนอนต่ออีกรอบบีเล่นอะไรคะบาร์บี้ค่ะบาร์บี้หรอบีบอกว่าบีตอนเด็กๆอ่ะกูไม่มีใครซื้อให้เล่นเล่นเนี่ยบีกูอยากเล่นก็ไม่มีใครให้เล่นบีบอกว่าอะไรวะกูมีแม่ไหมกูมีแม่ไหมทำไมถึงไม่เปิดวะวิวมันสวยๆอ่ะเปิดหน่อยดิไม่เป็นไรจะต้องออกไปทำงานนะตอนกลางคืนก็ต้องปลุกเสกอะไรหลายๆอย่างมันจะสอบติดไหมหาผู้วิเคราะห์อาจารย์หนูมีปัญหากับแฟนมากเลยอาจารย์อาจารย์ทำไงให้เขากลับมาดีอ่ะเขามีชู้อ่ะหาผู้วิเคราะห์โอ้โหท่านนี้เลยใจพระคุณลุ้นช่องมันต้องวางห่างๆกันนิดนึงเพราะว่าเวลามันปิ้งอ่ะแล้วมันร้อนถ้าเกิดว่าวางติดกันเนี่ยมันจะเป็นไอแล้วขนมปังมันจะนิ่มไม่กรอบอ๋อต้องมีการห่างๆกันนิดนึงต้องห่างๆกันให้มันให้หายใจโอเคณจุดนี้ขอแปรงร่างก่อนติ๊งตริ๊งนี่คือลุคของเราในวันนี้เป็นแบบว่าเมคอัพแบบโกลว์ใสๆเดี๋ยวเราไปดูพี่น้องเรากันวันนี้ว่าเขากำลังจะทำอะไรเขาจะพังบ้านเราอีกไหมเอามาดูนี่ป๊าป๊าเลือดออกไม่ไรอ่ะทุกคนคะระหว่างทำอาหารทุกคนเลือดออกโดนแมลงกัดแมลงอะไรดูดิเหล็กแล้วโอ๊ยพ่อเจ็บถ้าโบเป็นลูกโบจะพูดว่าอะไรโอ๊ยพ่อเจ็บเจ้าพ่อโอ้วันนี้ไม่ต้องไปเดินตลาดแล้วใช่วันนี้เสร็จกี่โมงคะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ทำเสร็จได้เลยค่ะแต่ว่าไม่มีพิ้งปิ้งค่ะตอนนี้อ๋อมีเนี่ยไม่ใช่ลมมันแรงไม่รู้พิ้งปิ้งตรงไหนอะค่ะปัญหาตอนนี้คือลมทำอะไรอะมึงกินเบนโต้กูเหรอไม่มีอะไรกินอะลมมันแรงจะรีล้างแต่เออทำเถอะเพราะบ้านเนี้ยไม่ทำจะไปกินอย่างไรนะไม่ได้เลยว้าบุ้งเนี่ยต้องถ่ายหน่อยตะกี้เขายิ้มแบบอารมณ์เจาะไหนทำอะไรคะอะกินกันแดดครับโอ้เก่งมากปกติไม่ชอบทานนะคะเป็นแบบว่าผู้ชายใส่ลุยนายฮันน่ามาซีทาไงวิธีการเก่งมากพอกอย่างนั้นเลยพอกสีได้เลยมาถ่ายแล้วชูวัตถุดิบครับ1 2เจอหมาล่าวันนี้ร้องอาร์กเลยอะร้องอะหมอแล้วพี่มาว่าอาหารเช้าบ้านเราอ่ะกระเพาะพูดอะไรป่ะกูสะดุ้งเหมือนหมาล่าเลยอ่ะอาหารเช้าใครเจอหมาล่าเนี่ยไปร้องแน่นอนทุกคนเพราะว่าเรามีใครเองบอกเลยมันหัวไวไอ้โบถ้าเนี่ยให้ของผมมันเกิดเป็นหมาล่าโบจะตอบว่าขอบคุณนะไม่เคยตายน้องสาวไม่เคยตายแต่ถ้าแจ้ให้ของขวัญเป็นบอนดี้โบจะตอบว่า
ขอบคุณมากๆนะแล้วถ้าบิวให้ของขวัญเป็นสุธีเคจะตอบว่าเห็นไหมอย่างเงี้ยช็อตและถ้าบิวไม่ได้กูก็เลยจะสุธีต้องจับหางเองไงงั้นถ้าแจ้ให้ของขวัญเป็นสุธีบิวจะตอบว่าช็อตจากฟ้าโอ้โหแต่ถ้าเราบอกว่าให้ของตัวเฮียเป็นของขวัญพรจากได้เลยนะน้ำขอสามคำไม่หมาล่าเนี่ยค่ะนักช็อตเข้มโดดมากจะเริ่มสนใจในตัวโบแล้วโบขอทดสอบอย่างเบนโตะบนเตะอย่างชัยเมียงเชียงใหม่อย่างแรกคูนคูนแรกอย่างเห็นหมีอันนี้ถ้าเล่นก็รู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนบิวคือหมีเฮ้ยเราถามพี่บุ๊กดิมาม้าเราขวนคำหน่อยนะหนึ่งสองสามอ่ะเกาละจบพี่บุ๊กอ่ะคือจบแล้วจบเลยอ่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะน้องหมีจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะน้องหมีจะกินคอลลาเจนค่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของน้องหมีค่ะใช้เวลามีประโยชน์ของน้องหมีค่ะดูเลยผิวคอลลาเจนค่ะผิวชุ่มชื้นค่ะสำนักข่าวบิวราพรรีพอร์ตรายงานตอนนี้ช่อง BB Memory ได้เกิดเหตุการณ์เตาเสียซึ่งเราไม่แน่ใจนะคะว่าเราจะสามารถฝากท้องข้าวเช้าของเขาได้หรือไม่ต้องรอติดตามนะคะแต่ที่แน่ๆคือผู้ประสบภัยคะคุณอยากจะพูดอะไรคะกินพริกแล้วค่ะผู้ประสบภัยสุธีคะคุณอยากจะพูดอะไรไหมคะโอ้น่าตื่นเต้นมากเลยฮะโอ้แต่เฮียต้องไปร้าน20ก่อนไม่มีเตาโบแต่ถ้า20 30 40 50 20 30 40ผมชอบอยู่วัดผมชอบขึ้นลิฟต์อ้าว10 20 30 40ผมชอบขึ้นลิฟต์ผมชอบขึ้นเรือ10 20ผมชอบขึ้นรถไม่ไปไหนอ่ะไปดูเตาใหม่ไปซื้อไหนนะที่ไหนคะร้าน20บาทอ๋อร้าน20บาทบ๊ายบายทุกครั้งที่มาจะต้องมีปัญหาเนาะพี่บุกถึงขั้นเอ่ยปากว่ามาม้าอยากมาแบบไม่แทงงานบ้างจังแต่ไม่เป็นไรจริงนะทุกครั้งมามีปัญหาทุกครั้งเลยนะคนเดียวที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยคือพวกเขารีวิวเสื้อผ้าเขาไม่ได้รีวิวอาหารอุ้ยกินน้ำมังคุดดีกว่ากินชีสบอร์ดป่ะโบกินมากกินไหมชีสบอร์ดมากินหน่อยไปกินข้างนอกหรือข้างในกินตรงนี้แหละมันก็ต้องกลับมาทำชีสบอร์ดค่ะกินตอนเช้าค่ะแต่บ้านมันไม่ปิ้งแล้วน่ากินมากอ่ะมึงคือเขาจัดขนาดนี้มันไม่กล้ากินว่ะเอองั้นไม่ต้องกินเออกินจบไม่ได้กดถ่ายเลยตั้งแต่แรกก็ไม่เป็นไรไงเอาฟูดนี้ไปมาท่านินลองชิมกินกับแอลมอนด์คือที่สุดรู้ป่าวว่าชีสบอร์ดอ่ะจุดสำคัญคืออะไรป่ะทุกอย่างแล้วคุณหยิบทำมาอร่อยมากอร่อยเหรออืมอุ้ยบ้าไปแล้วอ่ะหมาล่ากันเป็นหนูอ่ะโอ้ย มันกัดองุ่นพุ่งเลยปากเลยคือรู้ป่าวว่าแจ้กับพี่นินทรงงานหนักกว่าคนอื่นอีกอ่ะทำไมอ่ะมาที่นี่ก็ไม่ได้พักกันมึงพยายามจะพูดเพราะว่าไม่อยากหาชีสบอร์ดแจ้เรื่องเงินอ่ะกูหามันเป็นปัจจัยภายในเลยแหละกินแค่คำเดียวแจ้มึงกูมีช้อนแล้วมึงจะจุ่มลงไปทำไมกินกับมึงตื่นเต้นดีกว่าสู่มากินดิจุ่มมากินแล้วมาแน่ในถาดนี้มีชีสทั้งหมด4ชนิดค่ะอร่อยมากแล้ว4ชนิดนี้กำลังจะเข้าปากอันไหนอร่อยที่สุดกูชอบเลยอุ้ยกินชีส4ชนิดได้1คำดิมาทานินมากินชีส4ชนิดได้1คำอ๋ออันนี้ได้ชอบที่สุดจะชอบชีสชื่อว่าชีสนินแน่ๆชีส4คำใน1อัน4ชิ้นได้1คำอันนั้นน่ะบรีนี่บรีอร่อยมากตอนนี้อัปเดตนะคะกินชีสบอร์ดเสร็จแล้วเรากินชีสบอร์ดมากี่ชั่วนาทีนะเป็นชั่วโมงนึงอะอาจารย์คงยังไม่มาอาจารย์คงยังไม่กลับมาค่ะก็คือถนอมอาหารให้อาจารย์คงหน่อยใช่อาจารย์คงคือคิดว่าคงจะเน่าแล้วก็เลยต้องเอาถนอมนิดนึงเก็บไว้เพราะแต่ยังวันหลังมาที่เนี่ยมาพักผ่อนเจ้าที่ให้เราพักผ่อนเจ้าที่พูดว่าอะไรปะช็อตไม่ให้หมดให้พังให้หมดหลังจากทุกคนสลายโตนะคะคุณจะเน้นจัดชีสบอร์ดเซตใหม่อันนี้คือเป็นถาดตะกี้ที่เรากินจัดใหม่เป็นการเสียดายอ่ะคุณจะเน้นจัดชีสบอร์ดสวยเหมือนกันนะได้เหรอเพราะบ้านพาร์ทไทม์นะคะมีพี่ถามคำหนึ่งได้ปะทำไมป้าป้ามามาชอบไปซื้อของนานๆไม่รู้อ่ะพอบิวไปตัดคลิปข้างนอกนะบิวมาเล่นข้างนอกทำไมโอ้ทำอะไรอ่ะสบายเวอร์โบรู้จักเพลงของนาริศราปะจำคืนเดิมเพื่อนจำชินชาในคืนเดิมมันคืนมาร้องไม่ถูกหรือยังไงวะไม่รู้ขอฟังก่อนหัวใจของฉันมันเริ่มชินชาหัวใจของฉันมันเริ่มด้านชาถ้าเธอเข้ามาคงเสียเวลาตัวฉันคนเดิมคงไม่ย้อนเหนื่อยว่ะเพลงนี้ไม่บาร์ไปไหนมาซื้อถึงไหนมาไปโลตัสมาครับว่าแล้วใช่แล้วคิดดูนะไปถึงปุ๊บเตาหมดเหลือตัวอย่างเหลือแต่ตัวอย่างสังเกตป่ะว่าหมาล่านี่หายไปไหนโอ้อุ้ยโบบอกว่าอะไรวะอาจารย์คงทำไมอ่ะคงเน่าแล้วเนี่ยเฮ้ยสัตว์ก็ไม่แค่เปลี่ยนให้เอาแล้วไงโบแล้วว่าทุกคนที่มาถ่ายคลิป
ต้องเจอปัญหาบิวแล้วทำไงวะต้องทำไงครับเจ้าที่อยากให้เราพักเจ้าที่เลยบอกว่าช็อตไม่ให้หมดที่เสร็จเจ้าที่อยากให้เราพักเจ้าที่แรงดึงแด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 งไม่รู้ป่ะมูก็ตอนขับรถไปอ่ะบอกว่าต้องทำงานมันหน้าเป็นไหนเขาภาษาแบบเป็นภาษาเหนือเลยอ่ะภาษาสุดที่แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับสุดที่แบบสะบัดแบบทั่วๆไปฮะมาพูดยังไงแบบเวลาเราเซ็งเราก็จะสะบัดออกมาว่าภาษาเป็นไหนอะไรประมาณแค่สะบัดแบบลมๆแบบว่าไปเลยแบบเซ็งเขาพูดอย่างเงี้ยถึงโลตัสเลยด้วยใช้อยู่บ้านก็เพราะเป็นหรือว่าเป็นที่นี้ไม่กังเกือพอสำเนียงที่ถูกต้องนะไอ้ยังล่ำเหนือมาห้าปันสายใจสั่นเมินมาเป็นยังมันรู้ที่นี่เดี๋ยวเรามารอดูว่าจะได้กินอะไรมาลากินเหมือนไม่ค่อยได้พูดอ่ะเหมือนเก็บกดอ่ะต้องมานั่งระบายเล่าโอ้โหไปบอกเฮียให้แป๊บนึงเฮียโบบอกว่าเหมือนเกิดมาไม่เคยพูดอ่ะเสียงดังรบกวนคนอื่นเฮียดูแลทุกอย่างมันบอกว่าต้องการอะไรเฮียช่วยเหลือทุกอย่างแต่เฮียเป็นอย่างนี้โบกลับไม่มีหมดแล้วเฮียหมดเฮียเชื่อเจนะเฮียหมดทุกอย่างเฮียเป็นคนไม่ได้แล้วแล้วเฮียต้องเป็นหมาหมาใหญ่ของฉันเต่าฉันโอ้ขับไปไหนแล้วเต่าฉันก็ไม่ได้พังค่ะบ้านคุณปลั๊กไฟพังค่ะรู้ได้ไงอ่ะไปรอปั๊กมาสี่โลนั่งเครียดกับเมียนั่งกุมมือกันบอกว่าโชคชะตาไม่เข้าข้างสงบไฟบ้านสวนมันไม่มีเฮ้ยทำไมไฟถึงไม่มีอ่ะมันน่าจะเด้งตอนที่พี่บุ๊กเสียบเตานี่แหละอ๋อใช่ๆเตาเนี้ยมันเป็นชอบเด้งถ้าไฟมันเกินมันจะผิดแล้วเอาไว้แล้วพี่บุ๊กพี่โอ๊ตพาหน่อยไม่เฮียเตาเฮียดูเคยทำที่บ้านเหมือนกันไฟดับทั้งบ้านแล้วไม่ไฟดับทั้งบ้านเหมือนกันเพราะว่าไฟมันเกินมันจะเด้งเอาซ้ำครับบ้านสวนดีไม่เตาอาจจะพังจริงก็ได้เสียบแล้วได้ป่ะทั้งสองเตาหมดเลยติดหมดเลยที่เจ้าที่บอกว่าอะไรนะไม่ช็อตแม่งให้หมดไม่เจ้าที่บอกว่ากูตัดไฟให้หมดแล้วนั่งโทษแม่บ้านด้วยนะก็บอกแล้วว่าอย่าล้างแบบนี้ทำไมถึงล้างแบบนี้มาบอกแล้วว่าอย่าล้างแบบนี้มันล้างไปในปั๊มไฟมันก็ช็อตนะป่ะใส่ทิ้งใส่มึงเข้าใจป่ะว่าคลิปแม่งไม่เสร็จสักทีเพราะเป็นอย่างเงี้ยอุ้ยวันขึ้นวันมาโบ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้ปกติปะคะท้าวเวสสุวรรณูปังสุขังสุขุทายะท้าวเวสสุวรรณูจะถูกมหาราชิกายักษ์กับพันตาอันนี้เตาเก่าเตาใหม่คะเตาใหม่ค่ะอ๋อได้ใช้อยู่เนาะใช่มาไหนทาหน่อยค่ะใช้อะไรก่อนแบนเนอร์ค่ะบัตเตอร์เอาแล้วครับตอนนี้เตาได้แล้วปุ๊บง่ายๆเลยมะทำยังไงครับวันนี้ทาเนยค่ะง่ายง่ายแต่ทายช้ามากแบบเนี้ยทำขายได้เลยนะทำกินได้รอดก่อนเฮียแล้วก็ไปย่างบนนี้แบบนี้เอาละครับมาล่าของเราทานไปแบบนี้โคตรฟินโคตรอร่อยฮะทุกคนไม่ได้กินแบบนี้นานมากนะฮะมาล่าของบ้านเราเพราะทำไม่ทันครับหมาใส่เสื้อหมามาจากไหนครับบิวหมาจากที่ไหนอ่ะแถวนี้แหละจะใส่เสื้อมาด้วยอ่ะมันหนาวไงมันใส่เสื้อมาด้วยหนาวมากคำต้องเชื่อมสักสองรอบแล้วค่อยจบแล้วกันจะเริ่มจากเฮียแล้ววนไปทางโบนะครับเฮียแล้ววนไปทางโบเฮียครับขอคำนามยุงโบครับโบก่อนเหรอทำไมเฮียถึงต้องอยู่ไม่ได้เขาห้ามสะบัดรายการนี้ทำไมอย่างนี้หมดเวลาครับเริ่มต้นใหม่เอาใหม่ใหม่โบก่อนโบก่อนครับโบก่อนโบแล้ววนไปทำบิวนะครับเพนินพูดก่อนโบขอจะคำนามหนึ่งคำครับแย่จิ้งหรีดตุ๊กแกเต่าตะนูเสือโคร่งโดนเอาสิโคร่งเดียวโคร่งไม่ช้าเลยช้าเลยโคร่งคืออะไรโคร่งมันคือพันธุ์ของเสือแต่โบไม่ได้พูดคำว่าเสือมันเป็นคำแปลว่าเป็นคำยาครับเป็นคำอะไรต้องเป็นตัวตนต้องเป็นคำนามเท่านั้นครับใช่แต่ว่ามันเป็นคำโคร่งใหม่เริ่มลักษณะมันไม่มีแล้วตายไปแล้วเหลือแค่เหลือแค่ของก่อนเหลือแต่เฮียกับบิวไม่กูอยากเล่นด้วยหมูปิ้งมาขอเล่นอีกรอบนึงดิหมูปิ้งหมูปิ้งมาขอเล่นอีกรอบนึงนะเฮียกูอยากเล่นด้วยไอ้บอกก่อนแตรกเฮียงั้นกูต้องไปไข่แล้วไงก่อนแตรกคืออะไรอ่ะไม่รู้คืออะไรอยู่ก็คิดถึงบางนาแตกเฉยๆอ่ะการสำรวจโลกดวงดาวพระจันทร์อาทิตย์ยูเลยนะหรือว่าคุณแพ้คุณมีคำออกมาจากไหนไอ้เหี้ยตดเฉยเลยว่ามีคำตะบดออกมาไม่ได้ตะบดจากปากนี่ก็รู้ตะบดไงพูดออก
ะคะลึกนี้มาถ่ายคลิปต้องหนีกันดูภาพบรรยากาศนะคะระหว่างวันเรื่องหลังการที่คนตั้งใจทำงานคือได้กินกาแฟทั้งวันเฮ้ยสมสวยมากเลยอ่ะมันตอนนี้ถือว่าเก็บภาพลมมันแรงอยากถูกเนาะอยากไปรถน้ำต้นใหญ่ได้ไหมเราจัดฉากกี่โมงอ่ะไม่เลยครับมาตีชุดนอนดิเราไม่สงสารชุดนอนเนี่ยไม่ได้ชุดนอนขอคงเนี่ยทำไปคลิปเหรอเนี่ยทำคลิปคนนี้คลิปยูทูบเหรอใช่ค่ะคนละมูดนะคะอันนี้คือผู้ชายมูดกาแฟนะคะอันนี้มูดทำงานตัดคลิปอันนี้ตัดคลิปคอหักละใช่ครับอันนี้ระบายสีนะคะมูดระบายสีอันนี้มูดโซเชียลนะคะอันนี้มูดตัดคลิปโบทำไมนั่งเป็นอย่างนั้นวะอันนี้เป็นมูดแบบว่าสดใสนะคะทำงานเสร็จแล้วพักผ่อนค่ะมาพักผ่อนเดี๋ยวรอเพื่อนมานะเดี๋ยวว่ากันตอนนี้เราจะมาแข่งกันระบายสีกันนะคะอันนี้เป็นคนวาดรูปสวยปะไม่สวยโอเคก่อนมาบีบีมาแล้วกระดาษคนละแผ่นนะอ่ะเราวาดอะไรก็ได้แล้วก็ห้ามบอกโมห้ามบอกเมียห้ามบอกสุธีห้ามบอกโมแล้วก็ให้ใครตัดสินว่ารูปไหนได้ที่หนึ่งโอเคปะห้ามไม่ใครรู้ว่ารูปอะไรอ่ะห้ามให้ใครรู้ว่าอันนี้คือของใครแล้วให้ทุกคนเป็นคนตัดสินใครได้คะแนนเยอะสุดได้บอนดี้ไหมบอนดี้เจลลี่ไหมได้เฮ้ยเจ๋งว่าอะไรอ่ะว่าจิงเหลนเจ๋งว่ากับวิวเหรอจิกวาดกบิวกบิวก็วาดรูปไม่นี่นะกบิวคือพี่ขอเอาอันนี้ได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะอันนี้ของกบิวทำไมอ่ะพี่ขอคือขอไปวาดต่อเลยบีบีขอไปวาดต่อเลยอ่ะบีบีคอยดูนะโคจะแก้สถานการณ์ได้บีบีคอยดูนะผลงานของบิวนะคะเป็นเจ้าหญิงน้อยโดเรมีค่ะผลงานของคุณธนินคือเจ้าหญิงบิวมีกล้องด้วยแล้วมีกิตเตอร์ด้วยออมีดอกไม้ด้วยโอ้โหน้องของงานโอ้ยมีชื่อผลงานว่าอะไรคะผลงานโกบิวว่าโกบิวเหรอโอ้เฮ้ยเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาไม่ฉี่ไม่ฉี่คุณน้องไปไหนมาของใครชนะคะอ่ะพี่แบงค์ให้แค่ไหน3อันนี้ให้ใครชอบอันนี้ครับชอบอันนี้อ่ะโอเคอ่ะน้องซีน้องซีชอบอันไหนชอบอันนี้ชอบอันไหนอันนี้อ่ะพี่บุ๊กอ่ะอันไหนอันนี้เหรอใช่ครับอ่ะเฮียชอบอันนี้อันนี้เหรอใช่โบชอบอันไหนคะฟ้าสุดเนี่ยเหรอดูมีความยูนิคอันนี้เหมือนไอ้นี่ที่หยดนะพี่บีว่าที่หยดเหรอที่หยดคืออันนี้ว่าเหมือนของไหนหยดอะไรอย่างงี้นะของครูไม่มีคะแนนเลยมันแพ้ต้องมือชอบสีก็ใส่ของแจ้ของแจ้นี้ไม่มีคะแนนเลยเฮ้ยของพี่บีชนะเย้วิวิวิชิวแมนคิดมัดวิวิชิวแมนคิดมัดวิวิชิวแมนแอนด์แฮปปี้นิวเอียร์สุดเต็มสุดเออดูแต่ละคนเฮ้ยรอแป๊บนึงอันนี้คือธีมแบบไข่หัวล้อมากอ่ะอุ้ยธีมนักโทษธีมนักโทษคืนทีมอะไรอ่ะไม่ถ้าผมมีรถแบบคิดมากเลยต้นคิดว่าอยู่บนหัวเลยคนทำเขาไม่พูดไอ้นี่นะจะโนแมดปะจะกินข้าวก่อนไหมได้จบทุกวันน่ะทุกวันที่อยู่ที่เนี่ยคือกินปลาเอื้อให้บอลเฮ้ยจะไม่ถ่ายรูปกันสามสองเห็นขี้บัวหนึ่งปึ๊บสามสองหนึ่งลูกครับสามสองหนึ่งมีคนกลางเต็นท์นะคะคนไทยคนแรกที่มากลางที่นี่นี่คือคนไทยคนแรกนะใช่ที่มาที่นี่สุธีค่ะอันนี้น่าจะเต็นท์สุธีเป็นคนกลางก่อนคนแรกกลางแบบไหนกลางแบบใดนี่เขานอนจริงๆไงรู้ว่าเขาทิ้งคลิปเพื่อมาเขาชอบมากโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโซ่โซ่โซ่พี่แบงค์ยังไม่สนใจเลยล่ะโซ่นี่แหละสี่คืนนี้ประมาณนี้แหละสี่สู้เขานะกลางเลยโซ่นะกลางเลยครับสู้เลยกลางเลยกลางเลยสู้จังเลยสู้ๆเร็วโอ้โหอันนี้คือการทำอะไรคะปั๊มลมที่นอนครับปั๊มลมที่นอนใช่ครับเติมลมครับให้ลมมันเข้าไปใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นอนในเต็นท์เป็นไงอ
เรื่องราวของเบนโตะเบื่อมั้ยเมื่อวานแวะเซเว่นให้บอกเอาอะไรมั้ยบอกไม่เอาไม่เอาอิ่มแล้วเพราะว่าไปกินข้าวเย็นกันมาอันนี้ก็เลยบอกว่าไม่เอาอะไรจริงนะบอกไม่เอาเบนโตะไม่ต้องซื้อมาเสร็จปุ๊บเดินเข้าไปในเซเว่นอันไหนที่บอกไม่ต้องซื้อเรียบร้อยกูก็วงเลยคืออะไรวะคือแจ้พูดเล่นเฉยๆเว้ยแต่เขาซื้อได้จริงๆไอ้พวกเราแม่งมันต่างมึงไม่เข้าใจอะไรยากว่ะเนี่ยคุยกันในรูดีกว่าไปตอนนี้เดี๋ยวไปกินข้าวกันนะคะร้านเดิมนะคะร้านประจำใช่ไปขึ้นรถเอาน้ำพริกไข่ปูสั่งแบบใจเย็นๆนะแต่เจ๊ว่าทุกคนกินหมดแล้วไอ้นี่ไงหน่อไม้อะไอ้อะไรยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวใครกินกุ้งปะกินกินมียอดมะพร้าวอ่อนเปล่าๆเลยนะแล้วก็อะไรอีกเฮ้ยของเจ๊เขาผัดปูปะปูนิดทอดทุกคนกินปะกินกินได้สตอผัดกะปิกุ้งตลกกุ้งเยอะแล้วแบบเอาสตอกะปิผัดกุ้งมีอะไรซดๆหน่อยไหมน้ำๆอ่ะต้มยำกุ้งเอานี่ไหมเป็ดโปอะไรอย่างเงี้ยซดได้ไปถึงไปล้างห้องน้ำเจ๊หน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เลยข้าวผัดเวียพีนะคะข้าวผัดพี่ดีน้ำพริกไข่ปูสิ่งนั้นไข่ปูและปูดองปูดองของน้องโบและปูนิ่มทอดกระเทียมและทอดมะพร้าวปูสดนะคะปูผัดพริกนะคะปูผัดพริกอันนี้เป็นอะไรนะผัดฉ่านะคะผัดฉ่าทะเลแล้วก็นี่เป็นสตอผัดกุ้งค่ะมาเอาครับทุกคนกลับจากเมื่อกี้มากินข้าวอันนี้คือกำลังป้ายาลิปกันอยู่ใช่ฝั่งนี้ก็คือกำลังจะทำอาหารกันต่อมีน้องกัสจากเป่าเป้ยมาด้วยใช้ได้ครับใช้ได้เลยครับวันนี้ทำเมนูอะไรครับกัสตัวใช่หรือตัวใช่หรือคือปลากับผักดองแต่ว่าวันนี้เราจะใส่หมูแทนและนี่ก็คือไม่สามารถหากินที่ไหนรู้ป่ะต้องกินกับคนนี้เท่านั้นโคตรเลยไปกินที่สิงคโปร์ยังไม่อร่อยเท่านี้เลยอ่ะอันนี้ไม่ได้ติ่งเลยนะคะสุดยอดเลยคนนี้เดี๋ยวลองชิมครับแล้วนี่กินอะไรครับคุณผู้ชายคุณผู้ชายกินอะไรครับไก่ฉีกครับนี่ทำอะไรครับลองลิปสติกกับน้องไปเรื่อยๆค่ะโอเคป้ายาอันนี้สายติ๊กต็อกเกอร์บิวตี้ใช่อันนั้นสายฟู้ดอันนี้ฟู้ดฝั่งนี้ฟู้ดไปฝั่งนี้บิวตี้แล้วฝั่งนี้ล่ะครับโสดครับฝั่งนี้โสดค่ะเดี๋ยวมาดูกันครับทุกคนว่าสุดท้ายแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับไหนซีมีของเล่นอะไรอีกอะตีกันทุกคนวันนี้โอ้พี่ซีเฮ้ยน่ารักน่ารักวันนี้เดี๋ยวตีกันทุกคนเลยค่ะคือมุมจับของขวัญของเรานะคะไมค์กล้องเดี๋ยวพี่บีพี่บีต้องออกครบแล้วน่ารักมากปิดไว้ปิดไว้ใช่น่ารักมากแปลว่าดูขวัญไม่ไปได้ได้ครับเฮ้ยพี่แบงโคตรชิวอ่ะเราจะกางเต็นท์นั่นที่นอนเขาไงนี่ทำอะไรกันอ่ะดูบอลเชียร์ทีมอะไรกันเชียร์เวสต์แฮมครับเวสต์แฮมครับเวสต์แฮมทั้งใจเพราะว่าเวสต์แฮมเจอแมนยูเมื่อกี้เขาให้ไปจัดมงขวัญใช่ไหมใช่เขาจัดเสร็จแล้วนะเหรอเก่งมากเลยเจ้โอ้มาฮัมมาเป็นเสียงผู้ชายกับเสียงผู้หญิงดูดิโอ้เสียงเจียวจ้าวมากว่ามาติดก่อนอันดับแรกลอกก่อนแล้วตัดใช่ไหมคะซีขาใช่ค่ะนี่นะโอเคมั้ยข้างนอกคืออะไรวะข้างนอกคืออะไรพี่บงเปิดเข้ามาหน่อยดีป่ะคะอยากให้เห็นอะให้เห็นแบบมูดผู้ชายข้างนอกมาเลยพี่เทียติดให้นะนี่ของบีบีเป็นแบบนางเงือกค่ะเอาแล้วนะเอาแล้วนะเอาแล้วบีบีเริ่มไม่แจ้งแล้วนะรอดไหมวะซีถ้าไม่รอดอ่ะมีอีกไม่รอดมีอีกเหรอมีอีกแต่เราต้องรอดนะเฮ้ย
ดูใจมีมีเข้ากล้องหนึ่งลูกเฮ้ยมาแล้วที่เห็นโบยังไม่เห็นคล้ายๆกันนะแต่เป็นสีเขียวเพราะว่าชุดเขาสีเขียว1 2 3นี่เราก็มีเป็นตัวตนแล้วพูดเหมือนเราไม่มีนะได้แหละด่วน2เจ๊หน่อยฝาล่าWe wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. เอออันนี้คือคุณการคือรอบบ้านอะมีแต่ของดีๆรู้ป่ะเนี่ยมีร้านอาหารดีๆมีร้านนวดดีๆมีเพื่อนบ้านที่โคตรดีมาทำอาหารได้ถึงที่เอาดูเนี่ยเปาเปอร์นะคะจองได้เปาเปอร์เฮาส์ค่ะน่ากินมากเลยอ่ะสุดยอดโบทำเก่งมากเลยขอบคุณค่ะคอแล้วนะคอแล้วกันคอแล้วคุณกายภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรคะเมนูนี้สวรรค์ชาหยูอุ้ยต้องมูนี่คือของโปรเลยนะใช่ครับต้องมูให้ของมากค่ะเริ่มอยู่ได้เลยใครจะกินตักเอาเองเลยค่ะเอาเต้าหู้กับเห็ดกับผักดองหากินยากไหมเมนูนี้เขาเน้นผักดองแล้วชอบผักดองที่คุณกันเอามามากเลยมันหากินที่ไหนไม่ได้น้องบุญเนาะกักคือที่สุดลินชิมกันกินอย่างเงี้ยเวลาอากาศหนาวมันรู้สึกแฮปปี้นะอร่อยอ่ะมันอร่อยไหมคะมึงอร่อยจัดเนาะอยากเรียนสูตรอ่ะบ้านนี้อร่อยไหมคะสุทีอร่อยไหมโหอร่อยที่สุดเลยฮะเฮียเป็นไงบ้างคะเฮียป้าน้องคุยด้วยป้าไม่คุยเลยเฮียดูบอลเองยูถามว่าอะไรตะกี้ยูถามว่าเมื่อไหร่จะจับสลากเดี๋ยวไหมขอดื่มไปยูถามว่าอร่อยไหมที่สุดในโลกคุณกัสนี่คือเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะกัสกินที่จีนมันมีร้านที่กัสอยากไปถึงแต่ยังไปไม่ถึงก็เลยเหมือนทำไปเรื่อยวางโค้งอ่ะเปิดมาเฮ้ยอะไรแต่ว่าจังหวะลงทันนะเล่นได้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ด้วยนะสำหรับซูเช็คตามากเดี๋ยวเราไปดูตอนจับฉลากกันเดบิตมอยช่วยอ๋อวันนี้เราจับฉลากครอบครัวของเรากับเพื่อนฝูงของบิววันนี้ของรางวัลมูลค่าคนละเฮ้ยตัวเดียวมาสามใบก่อนได้รู้ป่าวว่าเพื่อนแก๊งเนี้ยจับฉลากด้วยกันมา3ปีแล้วจะบอกว่าของรางวัลวันนี้มูลค่าคนละ 1,000 บาทแต่ละอย่างนี่ต้องบอกเลยว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเปิดเผยที่ไหนไม่ได้เป็นที่เดียวที่ B Memory ถ้าครอบครัวเราเอามาไม่ดีสุดอายมากเขามาไกลของเมียนี่คือต้องใบเลยว่าพลังงานไฟใช้แบตจำลองโคมไฟอีกอยู่แบตเตอรี่ครับออยล์รุ่นเป็นแบตเตอรี่ CF จับฉลากกันกล่องไหนบีบีกล่องไหนให้คนไหนให้คนไหนคนนั้นคนนั้นจะได้ของขวัญชิ้นนั้นไปเลยจะได้ของขวัญชิ้นนั้นไปเลยเย้พูดแบบกระดับไม่ใช่ก่อนได้หรอกีบได้เลยไม่ใช่ก่อนได้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 โบว์ดีใจมากเฮ้ยดีนะแบบไม่ใช่ไม่ใช่ให้คูมีก็ไปติดน้ำเยอะต่อไปดีหยิบก่อนหยิบชิ้นไหนให้ทุกคนเลยให้ใครคะทำไมกูต้องได้ของเมียไม่พูดดี
ผมไม่เคยพูดคำนี้ออกมาแล้วเฮียรู้สึกยังไงบัวไอ้นี่มาเอาไปใช้ผมพร้อมที่จะปลอบใจเฮียไม่ต้องโอ้ยของจริงมันจำไม่ได้เออนั่นแหละข้างในมีทองมีบอกว่ามึงอยากได้ออกมาเหมือนตัวเองแล้วได้จริงจริงเซ็ตนวดน้ำยานวดปวดไมเกรนแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อเฮ้ยเฮ้ยเย้ต่อไปคนนวดอ่ะต่อไปอุ้ยของพี่ต้าตีสองและคนนั้นคือเฮ้ยลูกเวโบตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วนอนอยู่ตรงนี้มันหนาวอ่ะ
เซตเดิมเลยเฮ้ยชุดที่กบิวซื้อให้นี่คือชุดเด็ก7ขวบนะจริงมาเลยบิรูขากางเกงเห็นป่ะคะนี่ไปยืนหน่อยเดี๋ยวลูกขาเล็กมาแล้วโอ้โหหลานกบิว5ขวบกบิวไปซื้อให้เด็กอายุ7ขวบเลยขามันเป็น3ชุดเฉยเลยกูซื้อขายากหรือซื้อ3ส่วนถามกูดิเป็นยังไงล่ะตรงนั้นน่ะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันสบายมั้ยฮะสบายมั้ยสบายครับเอาดีๆหลานปวดว่าเอาบีหิวไง okay. บีเข้าไปทำไมอ่ะ okay. พี่เขาหลับอยู่ลูกวาดรูปเต้าหญิงชนวาดรูปหลับสบายไหมหลับสบายเอาดีๆแล้วมันแต่ว่าตอนเช้าแดดมันเริ่มแบบไอเนี้ยมันเหมือนแบบโดนไอแดดนิดนึงแล้วมันตีไหมลมมันตีไหมปะ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 หลับสบายเหรอสบายเออเดี๋ยวก็อยากนอนต่อแล้วไม่ใช่อะไรจะทำลานกางเต็นต้องนี่แล้วบังคับให้นอนในบ้านเป็นลานกางเต็นอันแรกเลยเลิศนี่นะครับร้านกาแฟเปิดแล้วครับผมเอาไหมครับเราไม่เอาน้องแคนเซิลเลยปวดได้ครับแล้วกาแฟอะไรดีคะรู้ที่แล้วกาแฟอะไรไหมคะอเมริกาโน่ครับอเมริกาโน่ค่ะแล้วกาแฟอะไรคะมอคค่าเย็นหวานน้อยกินนี่ค่ะมันกินยากมากเลยเนาะมอคค่าเย็นพูดตามสักนิดหนึ่งร้านกาแฟเปิดแล้วค่ะใครเอากาแฟอะไรคะลาเทบาเลต้าทานินพร้อมค่ะในโลกาแฟไหมลูกตื่นยังอ่ะชีเก่งนะเดี๋ยวตัดจู่ทิ้งเลยอุ้ยดูมันมองนี่ขอโทษพี่บิวก่อนเร็วฉี่เก่งเนี่ยดูกับแค่เท้ากับแค่เท้าโอ้ยหวยออกเลยลูกวันนี้เนี่ยเอากาแฟอะไรครับลาอะไรลาก่อนเอากาแฟลาก่อนสองไม่มีช่วยอะไรเลยอ่ะไม่เอาอะไรเลยคือต้องบอกขวัญว่าจะดูไม่เห็นจะดูมองข้ามจะไม่ถ่ายช็อตนั้นเพราะว่าจะได้ให้คนเห็นว่าสองอ่ะนอนเฉยในจริงคือสองอ่ะกวาดมะเนี่ยเป็นคนกวาดน้องสองเป็นคนกวาดเศษแก้วที่โบอยู่ไหนวะเศษแก้วตำเท้าไอ้อ้วนทำไรอ่ะพี่ไอ้โบมึงทำแก้วแตกนะเศษแล้วนี่เศษแก้วมันตำขาแจ้เมื่อเช้าอ่ะนี่คือคำถามนะคะจากพี่น้องว่าเป็นไรมากไหมแจ้เห็นคอนเทนต์โบวันนี้ยังมันคือสิ่งที่เป็นเวรกรรมดูคอนเทนต์โบวันนี้ดิเราว่าเจ็ดเนี่ยไอ้สีดำนี่พอทนไอ้สีขาวนี่ไม่มีทางเลยสุธีนี่คือนิดเดียวนี่คือแสบเลยฮะสุธีสีขาวนะอันนี้กินกันทุกคนนะไม่รู้ว่าฝั่งไหนฝั่งไหนไปถามเพื่อนก่อนนี่ไงนี่พี่เฟิร์น4 2ใครกินด้วยก่อนเคยกินยังอันเนี้ยเคยกินสีดำเคยกินสีขาวยังไม่เคยกินสีขาวแต่ไม่น่าใช่เรื่องนี้เดี๋ยวกดคลิปเฮียให้ดูอร่อยมากเลยว่ารสเนี้ยมึงซื้อที่ไหนมาวะอร่อยมากเฮ้ยเผ็ดหรอโอ๊ยโอ๊ยแม่งพริกป่นโอ๊ยมึงกินกิบหรือโอ๊ยทำไมมันพริกอ้าวมันคือประมาณ5เท่าของสีดำ5เท่าพี่สีชอบกินมาม่ามากกูชอบกินมาม่าแต่ว่าไม่ได้อยากทรมานขนาดไม่ ผมจะบอกแค่ว่าชุดคุณแมทกันมากสิ ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะ คุณเลี่ยง คุณเลี่ยงไม่ได้แล้ว ตอนนี้10โมงแล้วจะชวนคนอื่นกินมาม่าเผ็ดมันคิดอะไรอยู่แต่ว่าถ้าน้องได้ยินน้องจะหน่อยเนี่ยน้อยใจอะไม่เคยเล่นกับกูแต่ดูมึงเล่นดิมึงเล่นกับกระเพาะอ่อนอะอยากเล่นไหมไม่คือซีบอกไม่นะแต่กล่องมาม่าที่ตั้งไว้ข้างๆแล้วเรียบร้อยแล้วชุดอะคือเตรียมโดนขอแต่งงานแล้วไปบอกพี่แบงค์เอาแหวนมาเจ้าบ่าวมาเจ้าบ่าวมาแล้วไหนขาโผล่นู่นเตรียมแหวนอยู่เฮ้ยเขากำลังหยิบแหวนเนี่ยไม่ได้จะบอกยังไม่ได้ล้างหน้าเหรอเออไม่ไหวข้าไม่ตีรู้นะชิวข้าไม่ตีนะชุดดิจริงเขาหล่อว่าไงมึงเรื่องจริงปะเนี่ยจริงๆไปดูชุดดิไปดูดูเห็นยังไม่ไรสีรู้ไหมไม่รู้ดิเฮียจะบ้าเหรอคนโดนแล้วถ่ายลงติ๊กต็อกได้ปะถ่ายได้ถ่ายได้นี่เขาหลอกเฮียพี่แบงค์จะขอซีตังค์มันเชื่อแล้วบอกว่าซีกำลังจะโดนขอทางมันทำยังไงกูอยู่ในโมเมนต์นี้แล้วมันบอกว่ากูอาทิตย์ลงติ๊กต็อกได้ปะทั้งวันนะเฮ้ย
แกล้งมันแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นอ่ะไม่เกิดขึ้นไงแกจะทำก็บอกว่าแต่งกับงานเนี่ยแต่งกับงานมาเป็นผู้จัดการชั้นเลิศอะไรเนาะอยากแกล้งเฮียไหมอยากชอบพี่แบงค์ครับครับขออนุญาตครับครับผมโอ้ยเราเนี่ยไปถึงนู้นมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาไม่เฮียไปแต่งตัวก่อนเนี่ยไม่เปลี่ยนแบบนั้นรอแป๊บนึงดิไม่ตื่นเต้นเลยเหรอพี่แต่งถ้าตื่นเต้นก็รู้ดิเฮ้ยไม่ได้วันนี้ตื่นมาตั้งแต่ไอ้นี่ไม่น่าตื่นแต่เช้าเจ็ดโมงมันนอนตีสี่นะว่าแล้วตื่นแต่เช้าใช่เดี๋ยวคนเราสงสัยว่าเรารู้จักกันได้ไงอันนี้เป็นพี่น้องกันแท้ๆนะแล้วก็มีน้องชายคนก็คือพี่น้องสามคนมีแม่หนึ่งคนเหมือนเราใช่เจ้รู้จักกันสองก่อนแล้วคือสองอ่ะกูรู้จักมันตั้งแต่อายุ18อ่ะแล้วตอนนั้นเจ้อายุประมาณ24ไอ้สองเป็นน้องกูอีกนะโคตรเด็กเลยเนี่ยใช่น้องเก่งมากตั้งแต่เด็กทำงานไงแล้วเราก็ได้เจอการซีได้เจอแจ้กับโบตอนที่ไปงานอีเวนต์หนึ่งเป็นงานอีเวนต์หนึ่งที่ต่างจังหวัดเจอแล้วรู้สึกไงวะแล้วพี่สีโคตรเฟรนลี่เลยหรือปะไปพี่สีว่าสีโบสีแล้วโบก็ทำเป็นอ๋อแต่ก็เข้าใจนะเราเห็นในโซเชียลไงเรารู้สึกสนิทแล้วไม่เรารู้สึกสนิทเรารู้สึกว่าเอ้ยเจอเดี๋ยวอยากทักเราก็แบบโต้บอกค่ะแล้วผมก็ถามแจ้ใครวะแจ้พี่ต่อไหมโอ้พี่ต่อแต่เขาน่ารักกันนะเพราะว่าแบบเฟรนลี่มากช่วงแรกๆช่วงแรกพี่สองอ่ะเป็นคนที่คิดว่าจะสนิทยากสุดเพราะว่าดูใน IG เนี่ยไอจีเป็นคนดูลนรักแรงๆดูแบบแรงเป็นคนแบบใส่บิกินงบิกินี่แต่ความจริงแล้วนี่มันเป็นแบบฮะในไอจีมันจะแบบเซ็กซี่ใช่ป่ะจะอยู่ในแจ๊ะจะเป็นประมาณนั้นที่แบบว่าคิดกันเพราะว่าด้วยความเป็นพี่น้องเหมือนกันไอเชี่ยมีเครื่องแกะเลยเหรอพีกว่าอยากลองฟันกูแกะไม่ได้จำได้พองานอีเวนต์อ่ะเรามานั่งคุยกันอย่างเงี้ยแหละแล้วแต่ว่าเอ้ยเป็นพี่น้องเหมือนกันไอจีจากแต่งหน้ามานั่งแกะมาเลยจ้ะโหอาหารน่ากินมากๆนี่นะคะจัดจานนี่ใครจัดอ่ะคุณทีจัดเหรอสุดยอดทำไมถึงมาทำข้างนอกคะน้องสาวเพราะข้างในนะคะเดี๋ยวมันจะเปิดแล้วมันเป็นบ้านพี่สาวเราไม่อยากไงไม่ต้องร้องไห้ไม่มีอะไรเราได้วิวภูเขาเข้าใจป่ะอุ้ยตกใจมากเลยว่าเหมือนลำยองอ่ะเหมือนพวกข้าวผัดเสร็จแล้วแบบไม่ไหวแล้วเมาอ่ะล่าสุดเจ้าพ่อเนโรนะคะใบหวยดูนอนวิวหลักล้านคือจะมองไม่ค่อยเห็นน้องนิดนึงนะตาอยู่ไหนเนโรเนโรตาอยู่ไหนครับผมโอ้ยตายแล้วไอ้เจ้าเร็วเราเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่เราโทรออกว่าชุ่มลมประชุมใจรักสมานล้วนเป็นเฮียรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่สำคัญมากๆที่เรามาได้นั่งกินกันตรงนี้ที่บ้านสวนเฮียเป็นผู้อาวุโสสุดเฮียอยากจะพูดอะไรกับพี่แบงค์ไหมเฮียจะบอกแบงค์ว่าปวดขี้ไหมปวดขี้ไหมเฮียบอกแบงค์ว่าคือแบงค์ก็โตๆแล้วซีก็โตแล้วอะไรเงี้ยก็รู้จักกันมา7ปีเจ็ดปีก็รู้จักกันมานานแล้วก็อยากจะให้หอมแก้มมาสักทีนึงใครเฮียหอมแก้มมันเมโลสักทีแล้วชอบเรียกอะไรวะเมโลชื่อเมโลเรียกเมโลเอาอย่างนี้เพียมีอะไรจะบอกพี่แบงค์ไหมพี่แบงค์มีอะไรจะบอกดีไหมคะเขากับเธออ่ะมันก็รู้จักมาเฮ้ยอะไรวะเริ่มเผาอะไรวะเริ่มเผามันมามูดีเลยอีกไม่กี่วันมันก็เริ่มเข้าจะเข้าปีที่7แล้วผ่านอะไรมามันเยอะเรื่องราวมันเยอะเราไม่ต้องมาเฮ้ยเขาก็อยากให้เธออ่ะผู้จัดการเถอะแต่งตั้งเขาเป็นผู้จัดการเถอะแต่งตั้งเขาเป็นผู้จัดการเถอะเขาอยากได้เงินเดือนผู้จัดการเขาต้องไปฝึกงานก่อนเขาไปถามพวกแบบเป็นผู้จัดการอ่ะมันต้องทำอะไรบ้างตอนนี้เธอเป็นแค่เลขาไปก่อนทั้งใบอะไรแบ
ไอ้มันคิดง่าหูจะเป็นอย่างนี้ก่อนไงมันช็อตก่อนช็อตไปช็อตกลับช็อตไปช็อตกลับนึงใจเย็นตาเดียวตาเดียวผู้จัดการเนี่ยค่ะจะให้พี่แบงค์เป็นอยู่แล้วแต่ว่าพี่แบงค์ต้องฝึกงานโอเคก็คือพี่แบงค์บอกทุกคนว่าวันนี้จะขอซีแต่งตั้งเป็นผู้จัดการผู้จัดการโอเคให้เป็นโอเคให้เป็นตอนนี้เรานัดทุกคนไปกินหม่าล่าร้านโปรดของเรากันนะคะหม่าล่าสายพานแล้วก็น่าจะเดินทางกลับบ้านเพราะวันนี้มีนัดไลฟ์สดกับน้องบอดี้เจลลี่นี่เป็นเสื้อนะคะทุกคนใครสั่ง12กล่องได้ไปเลยนะหรือว่าจะไปสั่งซื้อก็ได้ตัวละ590บาทมี2สีนะคะถ้าหมดอันนี้แล้วเราก็จะเป็นคอลเลคชันใหม่จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยบิวใส่มาเป็นปีแล้วอ่ะทุกคนแบบดีมากใส่นอนใส่อยู่บ้านเพื่อนๆจะถามว่าเสื้อของอะไรนะอันนี้ก็คือเสื้อของน้องบอดี้เจลลี่นะคะตั้งแต่ล็อตแรกเมื่อปีที่แล้วเลยก็จะรีสต็อกคอลเลคชันนี้เนี่ยครั้งสุดท้ายแหละแล้วก็ไม่รีแลทนะคะทุกคนก็ไปสั่งได้ทางช่องทางออนไลน์นะ Shopee Lazada แล้วก็ LINE แอดอะไรเงี้ยก็สั่งได้นะไปกินหม่าล่ากันกินหม่าล่ากับครอบครัวทำไมอะไรนะพี่บอลไม่เคยกินหม่าล่าสายพานทำไงนะกินได้ป่ะเอาจะพูดเขาเลยเจ้าของร้านงงงงงงไม่เป็นไรเคยกินครั้งแรกไม่เป็นไรตัวนี้เขากินอย่างนี้ที่ร้านแล้วเราก็เอาไม้เนี้ยใส่ไปในนี้เพื่อเฮียไม่เคยเกิดมาไม่ใครรู้ทุกเรื่องฮิวว่าอะไรใครฮิวท็อกซิกเฮ้ยสะใจสนุกสนุกเมินทำทีได้ยังไงอ่ะจัดการให้เจ้หน่อยพี่สาวนะเว้ยเป็นพวกนี่ทีมน้องโดนตบแล้วน้องนี่ไม่ถูกที่บ้านสวนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะปีหน้าไม่ปีนี้ก็เจอกันไปทุกคนเอากินมาฝากนะคะ2คืน3วันที่บ้านสวนนะคะก็ประมาณนี้ไม่ได้เหมือนมาเที่ยวกับเพื่อนนะคะเหมือนมากับญาติพี่น้องครอบครัวไปเจอกันนะบ๊ายบายแล้วเข้าแก๊งยังสรุปคนนี้อันนี้เข้าแล้วได้แล้วไม่เขาจะเข้าหรือเปล่าลงไปแล้วโอ้ไปอ่ะคุณหมากเป็นคนขี้เลยเฮียอุ้ยเฮียหนูวิ่งยังไงแล้วหนูวิ่งยังไงเป็นไงบ้างคลิปนี้2คืน3วันแฮปปี้มากเลยเนาะมีความสุขอากาศดีเขาบอกเพื่อนว่าไม่เหมือนมาเที่ยวกับเพื่อนอ่ะมากับญาติญาติพี่น้องอ่ะครอบครัวใช่เอ้าทางนี้ขึ้นทางนี้เหรอใช่ อ๋อรถมันติดกับแพรแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนอยากให้มีคลิปนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะแล้วก็ Happy New Year มีความสุขมากๆนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสมหวังครับสมหวังในทุกๆเรื่องที่ตั้งใจนะคะด้วยกันและบาย